بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดขอชูโกรนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้นะผมเนี่ยมาอัสมานั่งข้างหลังดีก่อนนะตรงนี้ของผู้ชายเป็นไรอ่ะเป็นไรนะไม่เป็นไรก็ได้ครับได้ครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาที่บ้านของฮาจีอิบรอฮีมนะครับฮีมนะฮะแต่เราภาษาปากนะอิบรอฮีมทาง3จังหวัดเนี่ยบราเฮงก็เรียกนะครับอิบรอฮีมเรียกบราเฮงก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เรื่องภาษาปากไม่เป็นไรอิบรอฮีมนะครับก็ชื่อของท่านนบีฮัจญีอิบรอฮีมนะครับนาคนาวาได้เจอกันที่มูลที่เราผ่านไปโดย เรียกว่าตักเดชของอัลเลาะห์จริงๆนะครับอิสลามเนี่ยไม่มีคําว่าบังเอิญนะนะอิสลามเนี่ยบังเอิญมาเจอกันนี่ไม่มีนะครับอิสลามมีแต่ว่าอัลเลาะห์กําหนดวันนี้เนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ผมมาเจอพี่น้องเกคุยกับก้าบอกเพิ่งเห็นตัวจริงครั้งแรกนะฮะแต่ว่าเห็นหลายครั้งแล้วที่ศูนย์กลางนะเพิ่งเห็นตัวเป็นๆนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าฮัจญีอิบรอฮีมนี่ไม่เชิญผมเนี่ยผมก็คงไม่เข้ามาในไม่น่าจะเคยเข้ามาซอยนี้แน่นอนนี่คือการปฏิสัมพันธ์กันอิสลามเนี่ยก็งดงามอยู่ตรงนี้นะครับนบีบอกว่าลายยัดคุลุนยันนะจะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลกอติขอโทษนะกอติอุนคนที่ตัดญาติขาดมิตรฉะนั้นการตัดญาติขาดมิตรเนี่ยไม่มีในอิสลามเลยแต่วันนี้มันน่าเศร้าตรงที่ว่าเวลาจะแบ่งมรดกใช่ไหมนะป้ากับมะอุตส่าห์ทำให้มันซะเยอะเลยลูกหลานก็มาทะเลาะกันเรื่องมรดกนะครับผู้หญิงเขาก็จะเอาเหมือนกับเท่ากับผู้ชายฮุกกลมขออัลลอฮ์ก็ไม่สนใจก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคำว่ากอเตียในที่นี้เนี่ยถ้าหะดีษบทนี้นะครับได้ถูกถ่ายทอดไปยังพี่น้องของเรามากๆเนี่ยจะเกิดความเข้าใจว่าความเป็นพี่น้องมีคุณค่ามากกว่าเงินทองซะอีกนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยพี่น้องทราบไหมครับเขาทิ้งเงินไว้เท่าไหร่เป็นแสนแสนล้านดอลลาร์นะครับแสนแสนล้านดอลลาร์เนี่ยเอา30ไปคูณมันเป็นเงินเท่าไหร่แกบอกว่าแกไม่สามารถใช้เงินที่มีอยู่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าเอาเข้าจริงเงินก็ไม่ใช่สำคัญพี่น้องเศรษฐีอินเดียคนหนึ่งครับไปหาหมอนี่ผมอ่านเมื่อเช้านี้มาปรากฏว่าไปถามหมอว่าโรคที่ตัวเองเป็นอยู่รักษาหายไหมหมอบอกว่ารอวันตายได้ยังไงก็รักษาไม่หายเขาไปเอาสตังมาโปรยที่โรงพยาบาล นะครับแล้วเขาบอกว่าแม้ว่าฉันจะมีสตังมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคของฉันได้นี่ฉะนั้นความเป็นพี่น้องมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดวันนี้เราหัวข้อว่าวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟะรกูดูอาจจะวิชาการไปนะแต่ผมเนี่ยพยายามจะไม่ให้พูดวิชาการที่มันแบบว่าฟังยากๆเอาแบบง่ายๆผมจะแบ่งประเด็นก่อนนะวันนี้เรามานะใจร่มๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมอยู่กับพี่น้อง1ชั่วโมงเสร็จแล้ว อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องถามตอบนะยกมือถามเขียนมาถามได้ถ้าเขียนมานี่เดี๋ยวผมจะเก็บไปตอบในFacebook ด้วยนะครับอ่ะดูนะผมแบ่งประเด็นก่อนการแตกแยกกับมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตนะนี่กรณีหนึ่งนะมุสลิมบางกลุ่มเขาอาจจะไม่เข้าใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งเอาใหม่อัลลอฮ์บอกว่าว่าอัตซิมูบิฮัมลิลลาฮิจะมีเอาเวลาตะฟารกูสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดบิฮัมลิลละฮับลุนเนี่ยถ้าตามภาษาแปลว่าเชื่อแต่ในคำตัฟซีดอธิบายบอกว่าด้วยกับดีนจงยึดดีนของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ยามีอันโดยพร้อมเพียงกันเวลาตะฟารกูและก็อย่าแตกแยกซึ่งกันและกันผมแบ่งประเด็นก่อนมุสลิมเนี่ยแตกแยกไม่ได้นะฮะจีบิรอฮีมนะเอาพื้นฐานก่อนนะมุสลิมเนี่ยจะแตกกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แต่มุสลิมเขามีความเข้าใจในเรื่องศาสนาบางเรื่องที่เขายังเข้าใจผิดมีไหมมีอันนั้นแบ่งไว้ก่อนนะ
เอาประเด็นแรกก่อนมุสลิมแตกกันไม่ได้นะครับอาจารย์เขาเป็นคณะนั้นเขาเป็นคณะนี้เขาแบบนั้นแบบนี้เข้าใจอันนั้นวางไว้ก่อนจำได้ไหมตอนโรฮิงญามาเมืองไทยแล้วก็มีองค์กรต่างๆเขาบอกว่าช่วยรับขอบริจาคแล้วก็พวกเราก็บริจาคถามพี่น้องที่นี่นะครับพี่น้องตอนที่บริจาคไปเนี่ยถามเขาไว้ว่าพี่น้องโรฮิงญามาสับอะไรถามว่าไม่ได้ถามนะแล้วองค์กรเดียวนะครับตอนนั้นผมเนี่ยอยู่ที่ไวชาแนลนะครับขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายองค์กรเดียวรับบริจาคให้กับพี่น้องโรฮิงญา18ล้านแล้วก็นำเงิน18ล้านเนี่ยไปให้องค์กรมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยเดินทางไปที่องค์กรมาเลเซียเป็นองค์กรเดียวที่รับอนุญาตให้เข้าไปทางของไทยเราก็ไปลิงก์กับของมาเลเซียแล้วมีตัวแทนของคนไทยไปเพื่อเป็นพยานว่าเงิน18ล้านถึงพี่น้องชาวโรฮิงญาเห็นไหมเห็นยังเราไม่ได้ถามเลยนะว่าพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยมาสับอะไรแต่พี่น้องเราใช่ไหมใช่ฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งพวกเราว่าให้ยึดสายเชือกให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์จะมีอันโดยพร้อมเพียงกันนะวะลาตะฟัรกูแต่อย่าแตกกันเชคมินบาสบอกว่าเคยถูกถามว่าเชคมินบาสครับถ้าผมจะไปละหมาดตามอิหม่ามที่ทำบิดอะห์เนี่ยตามได้ไหมเชคมินบาสฟัตวาบอกว่าตามได้ส่วนเขาทำผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับท่านแต่ประเด็นนะเขายังเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราแต่ส่วนการที่เขาทำผิดนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรารู้ใช่ไหมเรารู้ก็ไปเตือนเขาแต่เขาไม่เปลี่ยนไม่แก้ไขระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเราดูนะฮะเดี๋ยวพี่น้องหลังจากนี้พี่น้องกลับไปเปิดในอัลกุรอานนะอาลีมรอนตะกี้อาลีมรอนในยะที่103นะวะซาซิมูเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดว่าให้เราสามัคคีกันอย่าแตกกันและนะอยู่บนพื้นฐานของดีนของศาสนาเอาใหม่ในสมัยนบีซอฮาบะห์มีทำผิดไหมมีไหมมีครับทำผิดถึงขนาดไหนรู้ไหมครับทำผิดถึงขนาดว่าทำซินาซอฮาบียะคนหนึ่งมาหานบีบอกนบีคะฉันทำซินาอุ้มคันมาเลยมาหานบีนบีบอกอ้าวงั้นใจเย็นๆนะใจร่มๆนะกลับไปบ้านก่อนคลอดลูกเมื่อไหร่มาหาฉันใหม่พอหายไปคลอดลูกประมาณ9เดือนกลับมาหานบีบอกนบีคะนะอีฉันคลอดลูกแล้วก็อุ้มลูกมาด้วยนบีบอกว่าเธอจงไปให้นมลูก2ปีแล้วค่อยกลับมาซอฮาบียะคนนี้ก็กลับไปที่บ้านของตัวเองครบ2ปีมาหานบีนบีคะครบแล้วให้นมครบแล้วมาขอรับโทษจากท่านนบีเพราะชะรีอะห์ของอัลลอฮ์นั้นบิดไม่ได้นบีทำด้วยความไม่อยากจะทำแต่ฮุกมของอัลลอฮ์ฝังนางครึ่งตัวแล้วก็ขว้างจนตายพอนางเสียชีวิตนบีละหมาดให้ซอฮาบะห์ถามว่านบีครับไปละหมาดให้ผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาทำซินานบีก็บอกว่าพวกท่านรู้ไหมว่านางคือผู้บริสุทธิ์เพราะนางได้เตาบ้าตัวต่อแล้วขอให้ลงโทษบนโลกดุนยานี้เพราะวันกิยามะห์จบแล้วนางไม่มีโทษถามว่าทำไมนบีถึงขนาดละหมาดให้ทั้งที่ทำซินาวันนี้พี่น้องของเราทำผิดไม่มีแต่ความผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราเตือนบอกเขาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ประเด็นหนึ่งแต่ความเป็นมุสลิมต้องสามัคคีกันไหมเอาใหม่นะผมถามฮะจีอิบราฮีมนะเกิดพระมาล้มแบบนี้เพราะความหิวข้าวอะครับล้มเป็นลมฮะจีอิบราฮีมช่วยไหมฮะพี่น้องช่วยไหมทำไมถึงช่วยเพื่อนมนุษย์นี่ประเด็นแล้วนับภาษาอะไรกับพี่น้องมุสลิมเราถูกป่ะเห็นยังทีนี้ใครสอนใครบอกผมไม่ได้บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเองนะครับพวกอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอน103ว่ายะมีอันให้รวมกันนะวะลาตะฟัรกูย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าแตกกันนะนะดูในซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะห์ที่9อายะห์ที่10นะครับพี่น้องจดไว้เดี๋ยวไปเปิดในกุรอานว่าอินตออิฟาตานิมินันมุมินีนถ้ามี2กลุ่มจากบรรดาผู้ศรัทธา
เอกตาตาลูพวกเขาเนี่ยต่อสู้กันพวกเขาเนี่ยทำสงครามกันด้วยซ้ำนะครับต่อสู้กันหรือทำสงครามฟาอัสเลฮูไบนาฮูมาอัลลอฮ์ตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปทำให้เขาคืนดีกันนะต้องทำคืนดีกันนะเสร็จแล้วในอายะที่10บอกว่าอายะที่สิบอินนามันมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันฟาอัสเลฮูไบนาอาคอไวกุมและพวกท่านทั้งหลายจงทำให้ดีจงทำให้ประสานจงทำให้รักกันระหว่างพี่น้องของพวกท่านวัตตะกุลลอฮะจงยำเกรงอัลลอฮ์ละอัลลากุมตุรฮามูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะรับความเมตตาเข้าใจผมไหมฮะสองอายะนี้เนี่ยอายะที่9ในซูเราะห์ฮุจารอตนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะมีกลุ่ม2กลุ่มที่เป็นมุมินีนผู้ศรัทธาสองกลุ่มนะใครไม่ใช่กาเฟตนะมุสลิมและมุสลิมระดับไหนมุมินีนมุมินูนผู้ศรัทธาเดี๋ยวก่อนมุสลิมมุมินมุฮซินมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยมุสลิมถ้าเป็นมุมินสิ่งที่ฮารอมไม่ทำเนี่ยเรียกมุมินมุฮซินเนี่ยอย่าว่าแต่ของฮารอมเลยครับของมักกะเราะห์ยังไม่แตะเลยมุฮซินฉะนั้นเราได้ชื่อว่ามุสลิมก็คือมุสลิมไม่ละหมาดมีไหมกินเหล้ามีไหมมีนะเรียกมุสลิมไหมเรียกแต่นี่เรียกว่ามุมินผู้ศรัทธาเห็นยังทะเลาะกันอัลลอฮ์บอกว่าฟาอัสเลฮูไบนาฮูมาให้เขาทั้งสองนี่ทำไมประสานกันรักกันแล้วอัลลอฮ์ก็ตรัสในอายะห์ต่อมาบอกว่าอินนามันมุมินูนะอิคว่ามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนี่ขนาดเขารบกันเนี่ยยังให้ไปสมานประสานด้วยซ้ำนับภาษาอะไรกับคนข้างบ้านเราใช่ป่ะนับภาษาอะไรกับคนที่เขาอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้ศาสนาเท่าไหร่เนี่ยไบนะฮูมาให้รักกันนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งพวกเราด้วยความหมายกว้างๆว่าบิฮับลิลละให้เรานั้นยึดสายเชือกของยึดสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมุสลิมทะเลาะกับมุสลิมไม่ได้มุสลิมโกรธกันได้ไหมได้สลาสตะอัยยามแต่ไม่เกิน3วันนะไม่พอใจได้นะแต่ไม่เกิน3วันนะดูต่อมาท่านซะฮ์เนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าอันนะอะฮละกูบาอะฮลันกูบาปรากฏว่าชาวเมืองกูบาเนี่ยเขาทะเลาะกันทะเลาะขนาดไหนครับเอกตาตาลูนี่ตะลุมบอลกันนะเอาเป็นเอาตายกันฮัตตาตารอเมาบิฮิยารอตะลุมบอลจนกระทั่งเอาหินขว้างเอาหินขว้างฟาอุคบิรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซาลิกะถ้ารอซูลได้ยินว่ามีการตะลุมบอลกันมีการขว้างด้วยหิน2กลุ่มนี้พอทารซูลรู้เสร็จฟาก็ละทารซูลบอกว่าอิซฮาบูบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายอิซฮาบูบินาพวกท่านทั้งหลายจงไปกับเรายุสลิฮูไบนะฮุมแล้วก็ไปประสานกันพวกเขาเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องเอาความเป็นจริงเนี่ยเวลามุสลิมกับมุสลิมทะเลาะกันเนี่ยพวกเราทำไงครับเอาจริงๆนะเออนะยุใช่ไหมอันนี้เอาจริงๆไงพอในกอกับในขอเขาทะเลาะกันเจอในกอในกอในวันนั้นเขาว่าเองนะไปเจอในขอนะในกอเขาว่าเองเละเทะเลยพอไปเจอในขอเนี่ยโอ้แกไม่มีชิ้นดีเลยนี่เราเบาช่างยุไงแต่อิสลามบอกว่าไงนบีบอกว่าไงอิซฮาบูบินานุสเลฮูไบนะฮุมไปกันแล้วไปทำให้เขาดีกันฉะนั้นอิหม่ามประจำมัสยิดเนี่ยรู้ว่าลูกยะมะของตัวเองทะเลาะกันเนี่ยต้องเข้าไปเคลียร์อย่าเข้าไปเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งใดโดยเด็ดขาดนี่ซุนนะห์นบีใครบอกจะยึดซุนนะห์นบีใช่ไหมนี่ซุนนะห์นบีหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีซอฮีหะนะครับนะผมแบ่งประเด็นแล้วนะประเด็นของความรักบิฮับลิลลาห์เนี่ยจะมีเอาเนี่ยต้องรักกันเนี่ยบนพื้นฐานของความรัก
รักที่ให้พี่น้องนั้นได้พ้นจากการลงโทษในนรกนี่รักพี่น้องของเราประการต่อมากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอุคบิรุกุมบิอัฟฎอลิขอโทษบิอัฟฎอละมินดะรอยะติซิยามิวัศศอลาติวัศศอดะกอติพี่น้องรู้มั้ยหะดีษเหล่านี้เราไม่ค่อยได้ยินกันเนาะเราไม่ค่อยได้ยินกันนะครับพวกฉันไม่ได้บอกพวกท่านกันนั้นหรือบีอัฟดอละมินดะรอยะติสยามเอาถามพี่น้องตรงนี้นะสิ่งที่ประเสริฐกับการถือศีลอดพี่น้องเอามั้ยนบีบอกวัสละประเสริฐกว่าละหมาดฟัรดูวัสซอดะกอประเสริฐกว่าซอดะกอยิบรอฮีมไปลอฟานีบริจาคให้ทั้ง 5,000 แต่นี่ประเสริฐกว่าสิ่งที่บอกนบีบอกว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านกันนั้นหรือว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าการถือศีลอดประเสริฐกว่าการละหมาดฟัรดูประเสริฐกว่าการซอดะกอกอลูบะลาหาใช่เช่นนั้นไม่เราซูลเคยบอกยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอละตะรอซูลบอกว่าอิสลาฮุซาตินไบนิท่านจงไปทําให้คนที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาคืนดีกันฟาซาดูซาตินไบนินฮาลิกะเพราะความเสียหายที่อยู่บนโลกดุนยานี้เกิดขึ้นเนื่องจากทะเลาะกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอัลละอัลฮาลิกะเสมือนหนึ่งเขาได้โกนศาสนาอัลลอฮ์มัสยิดซอบเดียวกันละหมาดเสร็จทะเลาะกันแต่นี่ดีกว่าละหมาดเพราะอะไรนี่ไงวันนี้เราเห็นอิหม่ามทะเลาะกับคอเตบอิหม่ามทะเลาะกับสับบุรุษโต๊ะครูกับโต๊ะครูทะเลาะกันแต่นบีบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าละหมาดสิ่งที่ประเสริฐกว่าซอดาก็สิ่งประเสริฐกว่าถือศีลอดก็คืออะไรครับก็คือการที่เรานั้นได้นะครับทำให้เขานั้นคืนดีกันหรืออย่างน้อยทำให้เขาไม่ทะเลาะกันถ้าเขาทะเลาะกันมันเป็นความเสียหายขนาดว่าอัลฮาลิกอพี่น้องครับนบีไม่ค่อยพูดหะดีษแบบนี้ในเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องนี้ฮาลิกอนี่แปลว่าโกนศาสนาศัพท์เดิมก็คือโกนศีรษะศีรษะที่ไม่มีผมเสมือนหนึ่งศาสนาเนี่ยถูกโกนออกไปเส้นผมก็คือหูกลมต่างๆถูกโกนออกไปนบีเปรียบเทียบขนาดนั้นแสดงว่าสังคมเราเนี่ยวะตาซิมูต้องเป็นแบบนี้อย่ามีอันต้องรักกันอย่าโกนศาสนาพี่น้องเชื่อไหมว่าสังคมมุสลิมทะเลาะมากกว่าสังคมอื่นยังเชื่อไหมรู้ไหมปอบเต็กตึงร่วมกับตันยูเขาเคยจัดงานไหมครับเคยเห็นจัดงานไหมมูฮัมหมัดไม่เคยเห็นทำไมฮะคนจีนเนี่ยเขาเวลาเขามาเมืองไทยก่อนคนที่มาที่หลังคนจีนที่มาก่อนจะช่วยเหลือคนที่มาที่หลังให้บ้านอยู่ให้งานทำสุดท้ายพอเขาลืมตาอ้าปากได้เขาก็มีองค์กรคือช่วยเหลือสังคมนี่ซุนนะห์นบีนะแต่ว่าประชาชาติอื่นเขาเอาไปนะเขาช่วยเหลือยังไงเขาบอกว่ารายได้ที่เขามีเขาจะเจียดให้เลยแต่ละคนไม่เหมือนกัน 2% 5% 3% แล้วแต่จากเงินเดือนของเขาส่งไปไหนโอนไปให้องค์กรร่วมกตัญญูปอเต็กตึงแล้วองค์กรเหล่านี้ก็เอาเงินเหล่านี้ไปจ้างทีมงานพนักงานนะมาดูแลในเวลาค่ำคืนใครมีใครรถชนใครที่ต้องได้รับขอความช่วยเหลือคนเหล่านี้จะไปช่วยด้วยกับเงินตรงนี้ฉะนั้นคนจีนเนี่ยพี่น้องลองดูก็ได้เวลาเขาทองขึ้นเนี่ยขึ้นร้านเดียวหรือขึ้นทั้งหมดเหมือนกันเขาโทรศัพท์หากันครับแล้วบอกว่าเองห้ามขายต่ำกว่านี้ฉะนั้นพี่น้องจะไปซื้อที่ไหนล่ะเดอะมอลล์บางกะปิหรือเยาวราชราคาเดียวกันครับขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันนี่คืออำนาจต่อรองของสังคมแต่ถ้าหากว่ามาถามมุสลิมเวลาขายของด้วยกันพอมาถามร้านนี้บอกนี่สิ่งนี้มีไหมสิ่งนี้ไม่มีแล้วร้านนู้นเขามีไหมเองจะไปซื้อร้านนู้นโอ้โหนี่เหมือนกันมุสลิมเหมือนแต่บอกแล้วว่าอย่าไปซื้อร้านนู้นนี่เราใช่ปะแต่คนจีนถ้าร้านเราไม่มีบอกเลยไปซื้อหรือไปซื้อร้านนี้เขามีผมไปล่าสุดเนี่ยไปที่ด่านสิงขรเพราะว่าเราผ่านเขาจัดคาราวานสุข
พอไปซื้อร้านนี้เขาบอกไม่มีแต่ร้านนู้นมีนะลองไปดูลองไปถามเขาแต่เวลามาถามร้านมุสลิมนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆยังทะเลาะกันพี่น้องลืมอะไรไปหลายอย่างนะริซกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่ไหนครับฮะเออเดาตั้งแต่ไหนครับอยู่ในครรภ์นะกี่วัน120วันอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบันทึกอะไรเพศใช่ไหมความดีความชั่วใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของอายันใช่ไหมสามนะสี่ริซกีใครจะได้เท่าไหร่ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจร้านทุเรียนขายใกล้กันเลยร้านนี้หมดก่อนราคาเหมือนกันที่เดียวกันเลยแต่ทำไมร้านนี้หมดก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ริซกีของเขาวันนี้ไม่ใช่ของเราบางทีเนี่ย5โมงเย็นเขากลับแต่ของเรา2ทุ่มยังขายอยู่เลยวันนี้ไม่ใช่ของเราแต่บางวันเราขายได้เร็วกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราอย่าเก่งอย่างนี้ไหมที่เราอ่านว่าอัลลอฮุสซอมัดสั้นนิดเดียวนะสุรอันนี้คลาสเนี่ยอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งพึ่งจริงเหรอถ้าพึ่งแล้วทำไมไปซื้อหวยลอตเตอรี่เคยเห็นไหมพวกสลบันเลือกหวยลอตเตอรี่แหมอยากบีบแขนแชร์เหลือเกินผมขับรถอยู่ก็เห็นนะครับแม่อยากหยิกแก้มแชร์เหลือเกินสลบันนี่ยังสวยแต่เลือกหวยลอตเตอรี่วันนั้นมีพี่น้องมาเข้าไปถ่ายคลิปไม่รู้ถ่ายเล่นถ่ายจริงก็มีมุสลิมคุมพิยาบมีน้องพี่น้องได้ดูเปล่าก็ไปซื้อหวยแล้วบอกเลข2ตัวด้วยนะบอกเพิ่งได้มาแล้วก็มาซื้อแหมเขาบอกแหมนี่ก็ใจสลายเลยนี่มาซื้อแบบนี้เห็นยังอย่างนั้นอัลลอฮุสซอมัดเราจะอ่านทำไมอ่ะนี่เมื่อบอกว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งคนที่รู้จักนบีบอกว่าถ้าหัวใจของเราเหมือนหัวใจนกดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์อัฟอิดตุตอยร์ถ้ามุมินมุสลิมมีหัวใจเหมือนนกดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ทำไมอ่ะนกเวลามันออกจากรังมาเนี่ยเอางี้ก่อนในรังมันมีตู้เย็นไหมบนต้นไม้มันมีเซเว่นไหมเอ้าเซเว่นก็ไม่มีแต่พอมันออกมาเนี่ยท้องมันหิวใช่ไหมลูกน้อยมัน 4-5 ตัวอยู่ในรังพอออกมาเสร็จเนี่ยมันเนี่ยอิ่มเสร็จแล้วมันยังเอาเก็บอาหารไว้ในอุ้มปากของมันเนี่ยแล้วมาให้ลูกน้อยของมันขย้อนเอามาให้กินนบีบอกว่านกมันตะวักกันสูงมันมอบหมายต่ออัลลอฮ์บิสมิลลาห์เราเปิดร้านบิสมิลลาห์ขับแท็กซี่ครับจะได้คนอะไรนะเขาเรียกผู้โดยสารมากเท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมไม่รู้ใช่ไหมนี่คือการตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกซอฮาบะห์เคยถามนบีครับผมผูกม้าก่อนตะวักกันหรือตะวักกันแล้วไม่ต้องผูกม้านบีบอกผูกม้าก่อนแล้วค่อยตะวักกันไม่ใช่ปล่อยม้าไปเรื่อยเปื่อยแล้วว่าตะวักกันต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เดินริมถนนนะตะวักกันเผื่อมีคนให้ตังค์อัลลอฮ์ทำงานลงมือทำงานนบีบอกไปเก็บฟืนในป่ามาขายยังดีกว่าแบมือขอคนอื่นเห็นยังอ่ะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในวิถีชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามไม่ได้อยู่ที่เรื่องละหมาดอย่างเดียวถูกไหมครับถ้าอิสลามอยู่เรื่องละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ต้องให้นบีมาอยู่23ปีหรอกที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่23ปีเพราะที่ให้อัลลอฮ์ให้นบีมาอยู่23ปีเพราะอะไรนบีพูดเรื่องของเนี่ยในบ้านสามีภรรยาลูกเพื่อนบ้านพูดเรื่องของการปกครองเรื่องค้าขายพี่น้องบอกอาจารย์ติดผมเรื่องนึงนะผมถามเรื่องอะไรอาจารย์อย่าลืมนะค้าขายทางออนไลน์นะตอนนี้คนค้าขายเยอะมันฮาลาลไหมมันถูกต้องไหมบอกเออทำไมมีพูดเรื่องนี้เนี่ยอิสลามเมื่อวานพี่น้องเขียนมาถามบอกอาจารย์คะมีเพื่อนเนี่ยมายืมสตังค์หนูไปพอเสร็จแล้วอีก 2-3 วันเขาก็ตังค์มาคืนแล้วก็บอกว่าขอบใจนะที่ทำให้ฉันถูกหวยครั้งนี้แกก็ตกใจเสร็จแล้วก็ถามผมว่ารับตังค์เขาได้ไหมเอาเงินมาคืนถามว่านี่อิสลามไหมก่อนหน้านี้อีกจานครับผมไปละหมาดที่วัดได้ไหมผมถามละหมาดที่ไหนศาลาการประเรียนมีเจเวตอยู่ข้างหน้าไหมไม่มีละหมาดเลยนี่อิสลาม
เห็นอย่างว่าความสมบูรณ์ของอิสลามถ้าอิสลามบอกว่าเรื่องละหมาดอย่างเดียวนบีมาวันเดียวอัลเลาะห์ให้ตายเอ้ามากสุดอาทิตย์นึงมาอยู่กับซอฮาบะห์ตั้ง23ปีอยู่ทําไมออกจากบ้านเข้าบ้านพี่น้องรู้มั้ยออกจากบ้านเนี่ยถ้าจะทํานะมีซุนนะห์ให้ละหมาด2รอกาตหลังจากเข้ามาบ้านเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้ละหมาด2รอกาตเนี่ยเห็นนะเนี่ยนี่คือศาสนาฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเรื่องความรักในหมู่มุสลิมนั้นเป็นเรื่องลำดับต้นๆอุลามาบอกว่าฟังผมให้ดีนะครับการสร้างความแตกแยกในหมู่มุสลิมถือว่าฮารอมเอาของเก่ามาเล่าหน่อยนะยีบรอฮีมนะครับรอมฎอนแต่ก่อนนั้นเขาเถียงกันว่าละหมาด20หรือละหมาด8ละหมาด20หรือละหมาด8เป็นซุนนะในเดือนรอมฎอนนะตะลาวีห์เนี่ยเป็นวาญิบไหมไม่เป็นแต่พี่น้องทะเลาะกันว่าอันไหน8อันไหน20อันนี้ฮุกมอะไรครับฮารอมทำไมไปยึดสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดว่าเป็นวาญิบละหมาดตะลาวีห์เนี่ยไม่ละหมาดยังได้ถ้าจะไม่ละหมาดบาปไหมไม่บาปทำให้การถือศีลอดบกพร่องไหมไม่เลยนะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เน้นหนักแต่เราไปเลือกทำสิ่งฮารอมคือทะเลาะกับพี่น้องของเราซอลาตุลไลมัสนามัสนาฟังให้ดีนะการละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ฉะนั้นซอฮาบะห์เองทำ20นบีเนี่ยทำ8แต่นบีบอกว่าซอลาตุลไลการละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2นบีละหมาด8ในค่อนคืนถ้าแกจะละหมาด20ค่อนคืนเอาเป้าหมายของซอฮาบะห์คือการละหมาดทำไมครับให้อ่านสั้นลงแต่ให้จำนวนละกาดมันเพิ่มขึ้นเพราะตะรอวีห์ตะรอวีห์แปลว่านั่งพักแต่ใครจะละหมาด8รวดเดียวเลยแล้วก็ยืนนานเอาเลยนะซอฮาบะห์บอกว่านบีเคยอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์จบฉันนึกในใจว่านบีจะรูกัวนบีต่ออาลีอิมรอน3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงไหวมั้ยพวกเราไม่ไหวใช่ป่ะก็ทอนให้สั้นลงสิก็2รอกาตแล้วก็ให้สลามแล้วก็ยืนขึ้นมาอีก2รอกาตให้สลามฉะนั้นจำนวนไม่ต้องซีเรียสซีเรียสการละหมาดคือมีความกุชั่วไหมมีความนอบน้อมไหมนั่นแหละกินอิ่มจนกระทั่งละหมาดมักริบไม่เป็นอันกินเนี่ยนะก็ไม่ได้ผลบุญนะใช่ป่ะเพราะอิ่มไงแล้วก็มัวพะวงอยู่กับโอ้โหตัวเองจะแย่นี่ความกูชั่วเป็นหลักนะครับประการต่อมาในอิสลามอนุญาตให้โกหกไหมครับอนุญาตไหมอนุในพื้นฐานเนี่ยอิสลามห้ามโกหกยกเว้น3ประการมันเกี่ยวอะไรกับนี้มันเกี่ยว1โกหกในภาวะสงครามนะถูกจับเป็นเฉลยถามว่าฉันเนี่ยกองกำลังมุสลิมมีกี่คน 2,000 คนที่ไหนได้มี 20,000 โกหกไปเลย2สามีภรรยาโกหกซึ่งกันและกันเพื่อความพึงพอใจภรรยานี่ทำอาหารนี่ไม่ค่อยอร่อยนะนะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เนี่ยเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าอีกแต่พูดได้ไหมถ้าพูดเดี๋ยวเตาหลิวมาหม้อมาอัลฮัมดุลิลลาห์อร่อยโกหกได้ข้อที่3โกหกให้เขาดีเขาโกรธกันแล้วดีซึ่งกันและกันไลซาบิบิลกาซิบิมันอัสลาฮะไบนันนาสนบีบอกว่าไม่มีการโกหกสำหรับบุคคลซึ่งทำให้พี่น้องเขาดีซึ่งกันและกันไม่เรียกว่าการโกหกนะฮัจญีอิบรอฮีมกับผมเนี่ยโกรธกันมูฮัมหมัดมาถึงเนี่ยซื้อขนมมาบอกเนี่ยฮัจญีอิบรอฮีมเนี่ยฝากมาให้ทั้งที่ไม่ได้บอกก็ฝากแต่เขาโกหกพอถึงฮัจญีอิบรอฮีมบอกว่าผมเนี่ยฝากสลามไปทั้งผมไม่ได้ฝากการโกหกแบบนี้อิสลามบอกอนุญาตมีแค่3เรื่อง1ใน3คือโกหกให้เขาดีกันนี่คือเรื่องใหญ่แต่ศาสนาบอกโกหกนี่เรื่องใหญ่นะครับห้ามโกหกแต่ให้เขาดีกันโกหกเพื่อดีกันศาสนากับไม่เอาความผิดและได้บุญด้วยในกอกับในขอนี่ทะเลาะกันจะเป็นจะตายเราไปโกหกเคลียร์กันอัลฮัมดุลิลละห์การโกหกอย่างนี้
ถือว่าได้ผลบุญและไม่มีความผิดแสดงให้เห็นว่าการแตกแยกของพี่น้องในสังคมเราเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่จนกระทั่งว่าโกหกให้เขาดีกันยังอนุญาตให้ทำคิดดูก็แล้วกันไม่มีนะครับพี่น้องบอกอาจารย์ทำไมมาสายรถติดทั้งๆที่ไม่รถติดนะนี่ผมโกหกฮัจญ์อิบราฮิมผมแคนเซิลนะผมปรากฏว่าผมมีงานด่วนทั้งที่ผมไม่อยากมาขี้เกียจอยากนอนอยู่บ้านโกหกไหมโกหกทั้งที่มาสอนศาสนานี่นะแต่ยังเบากว่าเรื่องของคนที่เขาทะเลาะกันและเราไปโกหกให้เขาดีกันโกหกเรื่องใหญ่ไหมบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าถูกผ่อนปลนให้กับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งและโกหกให้เขาดีซึ่งกันและกันอิสลามของเรางดงามในเบื้องต้นนั้นกับพี่น้องมุสลิมเราอ่ะประการต่อมามันซัลลาศอลาตนานบีบอกใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนฉันละหมาดวัสตักบะละกิบะละตนาตะกี้เราละหมาดนะแล้วก็หันไปทางกิบลัตเดียวกับเราวะอากาลาซาบีฮาตนาแล้วก็กินอาหารที่เราเชือดฟาซาลิกันมุสลิมุนั่นแหละเขาเป็นมุสลิมจะเย็นก่อนนะเอาใหม่คณะไหนอะที่เราเรียกเขาคณะไหนมัสฮับไหนไม่รู้เขาเป็นมุสลิมไหมละหมาดเหมือนกับเรานะหันไปทางกินเดียวกันกินบรัดเดียวกันนะแล้วเวลาเราเชือดเขากินเราไหมกินนะเราเชือดเขาก็กินนะนบีบอกนั่นแหละเขาเป็นมุสลิมมุสลิมแบบนี้ทำไมอัลลาซีลาฮูซิมมาตุลลอฮ์วะซิมมาตุรอซูลิฮิเขาอยู่ภายใต้การดูแลปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์ยังไม่จบนะฟาลาตุคฟิรุลลอฮฟีซิมมาติฮิและพวกท่านทั้งหลายอย่าบิดผิวสัญญาในเรื่องการรักษาของพระองค์บิดผิวอะไรมุสลิมกับมุสลิมด่าทอได้ไหมดินทาได้ไหมใส่ร้ายได้ไหมเขาทำซินาเขาไม่ได้ทำซินาไปฮุกมเขาทำซินาเขาไม่ได้ขโมยไปฮุกมเขาขโมยเขาไม่ได้ต่อว่าในกอเราไปอ้างว่าไอ้เนี่ยต่อว่าในกอคนที่เป็นมุสลิมอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลรักษาจากรักษากับใครครับอัลลอฮ์รักษาเขาคุ้มครองเขาท่านนบีมูฮัมหมัดรักษาคุ้มครองเขาแล้วนบีบอกว่าอย่าลืมสัญญาของอัลลอฮ์นะทำไมล่ะสัญญาที่มุสลิมอาคุณมุสลิมจะต้องรักซึ่งกันและกันทำไมสังคมเราจึงไม่มีพื้นฐานแบบนี้ถูกสอนแบบนี้ก่อนจะถูกสอนให้เกียรติชังกันพี่น้องสมัยก่อนนี่ละหมาดนี่นะซอบเดียวสู้เราอย่าว่าแต่ซอบเดียวกันนะสู้เราหลังเดียวยังละหมาดไม่ได้ผมถามเขาไปว่ามัสยิดเนี่ยหมายความว่าไงมัสยิดนี่คือบ้านของอัลเลาะห์ท่านไปโกรธบ้านของอัลเลาะห์ได้ด้วยเหรอโอ้อิหม่ามเค้ายังงั้นอิหม่ามอ้าวนั่นเรื่องของอิหม่ามใช่มั้ยแต่เรื่องของมัสยิดเนี่ยมีโอกาสมั้ยท่านทะเลาะกับมัสยิดไม่ได้ฉันจะต้องแยกออกมาฉันจะไม่ยุ่งแล้ววะตะซิมูไปอยู่ไหนล่ะที่อัลเลาะห์สั่งที่อัลเลาะห์บอกแล้วเค้าเป็นอะไรเค้าเป็นมุสลิมอ้าวอาจารย์เนี่ยเค้าทําบิดอะห์เตือนเค้าใช่ป่ะเตือนเขาแล้วเขาไม่เปลี่ยนหน้าที่ไม่เปลี่ยนเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เปิดใจเขาแค่นั้นแหละที่เราทำมีโอกาสต่อไปเราเตือนต่อมันรออามิงกุมมุงกรอนฟันอยู่กอยยึดฮูบิยาดิฮีนบีว่าไงใครที่เห็นความผิดของชั่วของไม่ดีให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือฟะอินลัมยัสตะเตียมือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ให้ด้วยลิ้นนะซีฮัดเขาลิ้นไม่ได้ฟาอินลัมยัสตะเตียให้เราฟาบิกอนบิฮีหัวใจของเราจะต้องออกห่างจากความชั่วของเขาเช่นเขาโขกหมากรุกหน้าบ้านเราเดินมาจะไปละหมาดวันศุกร์เราไม่สังฆกรรมร่วมกับการโขกหมากรุกกับเขาเราเดินไปละหมาดวันศุกร์เตือนเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่เปลี่ยนขอดุอาให้เขามีที่หนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อถ้าพูดนี่บางมุมมัดนี่รู้เลยกินเหล้ามาทั้งชีวิตเล่นการพนันขายของหน้าสุเหร่าวันศุกร์ยังไม่มาเลยหน้าสุเหร่านะวันศุกร์เนี่ยอาซานอยู่ไม่มาตอนนี้มาละหมาดไปละหมาดที่มัสยิดวันหนึ่ง5เวลาครับนบีบอกว่าอินนันอะมาละบินคอวาตีมอามันเนี่ยเขาดูตอนสุดท้ายครับแต่มีคนหนึ่งเนี่ย
แต่งตัวเนี่ยกูโก้มากนะครับพวกซาลาบันใส่โต๊ะที่ผมเห็นเลยนะภาพนี่ชินตามากแล้วก็ถือเมสตัสเบียตั้งแต่เด็กจนปูนี้เห็นครับชาวสวรรค์แน่ๆแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเขาสิ้นชีวิตที่ไหนที่โรงน้ำชาในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนหัวใจวายตายต่างกับคนตะกี้ไหมที่กินเหล้ามาทั้งชีวิตวันนี้เลิกไม่เคยละหมาดวันนี้เลิกกับอีกคนหนึ่งละหมาดที่สุราแต่งตัวนี่เหมือนโต๊ะครูเลยแต่สุดท้ายบั้นปลายชีวิตสุดท้ายไปนอนที่โรงน้ำชาโรงน้ำชานี่ไม่ใช่โรงขายชานะครับขายชากาแฟนะโรงที่เขามีไอ้หนูเนี่ยไอ้ตัวอะไรว่าไปนั่นแหละพี่ต้องคิดดูนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉะนั้นอย่าตัดสินคนที่หน้าตารูปลักษณ์ภายนอกอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกอ่านก่อนไปทำความรู้จักเขาก่อนสนิทกับเขาก่อนแล้วค่อยหุกกลมนี่เออาเราหุกกลมเราด่าเขาก่อนทำไมอะครับถ้าพี่น้องมุสลิมเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ไม่รักกันเนี่ยและเราเอาพลังที่ไหนไปสู้กับศัตรูของอิสลามวันนี้โลกอาหรับไม่สามารถเอาชนะยิวได้เพราะอะไรอะก็เพราะฝรั่งเขาบอกว่านี่คือมุสลิมอียิปต์นี่คือมุสลิมซีเรียนี่คือมุสลิมจอร์แดนนี่คือมุสลิมซาอุดีนี่คือมุสลิมดูไบทั้งที่บิฮับลิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟัรกูอัลลอฮ์บอกว่าจะมุสลิมอะไรก็ตามให้รวมกันซะเป็นหนึ่งเดียวกันซะแล้วก็รวมกันต่อสู้กับศัตรูของอิสลามในยุคหนึ่งในประเทศในฮ่องกงนะครับในประเทศจีนฮ่องกงเอาฮ่องกงหน่อยเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์อยู่ชาวจีนเขาจะมีเป็นอะไรสำนักใช่ป่ะเขาจะทะเลาะกันเป็นสำนักนั่นสมัยหงเฟยหงเนี่ยเขามีจริงนะครับเสร็จแล้วฝรั่งเขาก็มายึดเขาบอกว่าถ้าชาวจีนทะเลาะกันก็ตกเป็นทาสฝรั่งตลอดชีวิตได้สติกันนะครับรวมตัวกันแล้วก็ขับไล่ฝรั่งเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่รวมตัวแล้วเราจะไปสู้ใครก็ในเมื่อเราเจอกันเรายิ่งกว่าศัตรูบางคนฟัตวาเลยว่าฉันจะไม่ละหมาดญะนาซะห์ให้เองเยอะแยะครับนี่คือสิ่งที่นบีบอกว่ายังไงซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิอัลลอฮ์ปกครองคุ้มครองรักษาคนที่เป็นมุสลิมที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดหันไปทางกิบลัตเหมือนกับเรากินอาหารเหมือนกับที่เรากินแล้วเราจะทิ้งคนเหล่านี้ได้ยังไงนะประการต่อมามุสลิมบ้านเราชอบโต้กันไหมฮะชอบเถียงกันใช่ไหมครับนบีบอกในซอฮีหของอบูดาวูดนะครับบอกว่าอานาซาอีมุนสถานะฮัสันนะครับขอโทษอานาซาอีมุนบีใบตีฟีรอบดินยันนะนบีบอกว่าฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งฟีรอบดินยันนะจะปลูกถูกปลูกรอบสวรรค์คือได้เข้าสวรรค์พวกเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์แต่ทีอาจจะไม่มีบ้านอยู่ก็ได้นะแต่ได้เข้าสวรรค์ก็มีความสุขแล้วแหละแต่ทีนี้จะมีบ้านอยู่ให้หนึ่งหลังซึ่งจะอยู่รอบสวรรค์ลีมันตารกันมีร้อใครล่ะครับสำหรับบุคคลที่ละทิ้งการโต้เถียงว่าอิงก้านาโมฮิกอนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามวันนี้ใครอยากจะเก่งนะเก่งไปนะมิวนะใครอยากเก่งไปใครอยากมาชวนเราทะเลาะไม่ต้องเอานิสัยของการถือสินอดมาสิอินนีซออิมุนใครมาด่าเราอินนีซออิมุนพี่น้องนักจิตวิทยาเขาว่าไงรู้ไหมผมเนี่ยชอบจริงๆเพราะพรุ่งนี้เนี่ยจะไปพูดที่ร้านบางบีนะครับรามคำแหงร้อยเท่าไหร่ไม่รู้สุดซอยเรื่องความสุขผมก็ต้องอ่านเตรียมตัวพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่มาคอมเมนต์ที่มาด่าเรานักจิตวิทยาเขาว่ายังไงครับนะสมมติว่าในกรเนี่ยมาด่าผมนักจิตวิทยาบอกว่าในกรเนี่ยไม่ได้มาด่าผมแต่ในกรเนี่ยด่าในกรเนี่ยใช้นิสัยของตัวเองนั่นนิสัยของในกรเองที่เขาชอบตำหนิคนอื่นเวลาเขามาคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์ปุ๊บด่าจริตอยากอวด
ย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเราว่าอยากอวดเขาไม่อยากด่าเราเป็นคนจริตจักร้านเปล่าแต่ตัวเขาเองแหละมีนิสัยแบบนี้เขาด่าตัวเขาเองเป็นความรู้สึกของเขาเองฉะนั้นเวลาใครด่าเราให้มีความรู้สึกสบายใจอย่างนี้สิพี่น้องนั่นแหละเขาด่าตัวเพราะนิสัยเขาเป็นแบบนั้นเขาจึงเลยพูดแบบนี้เขาไม่ได้ด่าเราเลยโอ้พอมีความรู้สึกแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่คำสอนของนบีเนี่ยลึกกว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกก็ตามแต่เราไม่โต้เถียงอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ไม่โต้ครับใครอยากเก่งเก่งไปเลยใครอยากฝีปากเก่งว่าเอ้าฉันขอมาอัฟไม่เอาโอ้อาจารย์นี้ก็แพ้สิแพ้ครับพี่น้องที่นั่งข้างหน้าที่เป็นสามีเนี่ยวันใดเถียงชนะภรรยานะเถียงชนะเลยนะจุฬาเอาโล่มาให้เลยครับมีไหมภรรยาวันหนึ่งเถียงชนะสามีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำมาให้ไหมไม่มียอมก็ยอมได้ก็ยอมไม่มีความจำเป็นอันใดครับที่เราเนี่ยจะไปแสดงอิทธิฤทธิ์หรือแสดงการโต้วาทีแล้วชนะเขานบีบอกว่าไงคนที่แข็งแรงไม่ใช่ปั้มคนอื่นล้มแต่คนที่แข็งแรงก็คือคนที่ยับยั้งอารมณ์ของตัวเองเขาขับรถมาปาดหน้าเราอ๋อเขาจะรีบไปดูเมียเขาโรงพยาบาลปล่อยใช่ปะแต่วันนี้เนี่ยปาดกันไปปาดกันมาเป็นไงพี่น้องขับรถปาดกันนะถูกยิงตายอายุ50กว่าผมถามนะครับตั้งแต่คลอดมาจากครรภ์มารดาจนอายุ50เนี่ยเสียข้าวไปกี่กระสอบนะกินอาหารเสียเงินไปเท่าไหร่กว่าจะเลี้ยงดูมาถึงนี้แต่มาตายด้วยลูกกระสุน12บาทเพราะโมโหเพราะใช้คำพูดที่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเขาไม่พอใจเราเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์นี่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้ถึงนบีต้องการที่จะยุติการโต้เพราะการโต้เนี่ยชัยฏอนมันจะยุพี่น้องรู้ไหมว่าการโต้นี่มันสนุกที่สุดนะเพราะแต่ละซีกเนี่ยจะมีลูกหาบของตัวเองมาลูกหาบก็คอยเชียร์บางครั้งโต้ครูของตัวเองแพ้บนเวทีข้างล่างไม่แพ้เยอะป่ะข้างล่างตะลุมบอลกันก็มีฟังให้ดีนะท่านอบูบักนั่งอยู่กับท่านนบีก็มีชายคนหนึ่งมาหาท่านอบูบักแล้วก็ชี้หน้าด่าเสียหายเลยอบูบักก็นิ่งด่าเข้าหนักเข้าคนไม่ใช่พระอิฐพระปูนอบูบักยืนเพื่อจะแก้ตัวนะตอบโต้เพื่อแก้ตัวพออบูบักจะพูดนบีลุกขึ้นแล้วก็หายไปเดินหนีไปอบูบักตกใจอบูบักผ่าจากชายคนนี้แล้วก็วิ่งมาหานบีบอกนบีครับหนีจากฉันไปทำไมนบีบอกว่าตอนที่ท่านนั่งแล้วเขาด่าท่านเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมาลาอิกะห์คอยเถียงแทนท่านแต่พอท่านจะลุกขึ้นตอบโต้เขามาลาอิกะห์นี่หายไปชัยฏอนมาอยู่ข้างท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยฏอนเห็นยังพี่น้องการสอนเนี่ยบางทีมันมีหลากหลายลีลาฟิรูนเลวที่สุดเป็นบุคคลที่เลวที่สุดทุกวันนี้ยังหาใครเทียบฟิรอูนที่ความเลวนะครับสร้างหอคอยจะไปรบกับอัลลอฮ์ดูฟิรอูนอัลลอฮ์ให้ลมมานะลมพายุมาเนี่ยพักหมดเลยพังหมดเลยสร้างหอคอยจะไปสู้กับอัลลอฮ์ตัวเองเป็นพระเจ้าเอานักโทษมาปล่อยเป็นอิสระบอกว่าให้เป็นเอานักโทษมาอีกคนนึงประหารชีวิตบอกว่าให้ตายเขาคือพระเจ้าแต่วันที่อัลลอฮ์ตรัสกับนบีมูซากับนบีฮารูนบอกว่าให้ไปด่าว่ากับฟิรูนฟะอินนะฮูตะฆอเพราะเขาละเมิดให้ไปพูดกับฟิรูนยังไงเกาลันไลยินันคำพูดที่อ่อนโยนนั่นคือคนที่เลวที่สุดบนโลกดุนยานี้นะครับแต่อัลลอฮ์ยังสั่งให้นบีมูซากับนบีฮารูนไปด่าว่าเขากลับมานะเผื่อเขาจะรำลึกเผื่อเขาจะเกิดความยำเกรงแต่ทำไมครับเกาลันไลยินันคำพูดที่อ่อนวันนี้บางครั้งชาวบ้านเขาอาจจะไม่เอางี้ใครบ้างครับที่ไม่รับอัลลอฮ์รอซูลน่ะที่เป็นมุสลิมน่ะรอซูลบอกอย่างนี้อัลกุรอานบอกอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นมีใครปฏิเสธสักคนเลย
ต่เขาอาจจะปฏิเสธปากโต๊ะครูท่านนั้นๆก็ได้ใช่ไหมเออลงนรกเอออย่างนี้นรกแล้วแล้วหัวสองสีแล้วอย่ามาอยู่กับฉันไม่เหมือนฉันอย่ามาอยู่กับฉันนบีไม่เคยด่ามุสลิมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับพี่น้องหาหลักฐานมาสักบทหนึ่งนะว่านบีด่ามุสลิมหรือนบีด่ากาเฟรแม้กระทั่งศัตรูของอิสลามนบียังไม่ด่าเลยทำสงครามทำแต่พอจะพูดคุยนบีพี่นอกพี่เทานบีอ่อนโยนจำได้แม้ครั้งหนึ่งชาวยิวผ่านมาอัสซามูอะไลกุมขอความตายจงมีแก่นบีท่านหญิงไอชาตอบกลับไปด้วยความรวดเร็วว่าอัสซามูวัลละนะตูขอความตายและความหายนะจงมีแก่พวกท่านด้วยเถอะนบีบอกไงไอชาเอ๋ยอินนัลลอฮะริฟกุนอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนว่าอินนันรอฟีกุนอะลากุลิอัมริฮิอัลลอฮ์รักความอ่อนโยนในทุกๆสภาพอะไลกุมตอบกับยิวว่าอะไรกุมพอแล้วท่านหญิงอาชาก็ตอบว่าอะไรกุมพวกท่านด้วยอัสซามูอะไรกุมขอความตายจอนบีขอความตายจงประสบแก่นบีให้ตอบว่าอะไรกุมแก่พวกท่านด้วยแค่นี้พอไม่ต้องมีละนัดไม่ต้องมีสาบแช่งเห็นยังอ่ะพี่น้องนบีบอกว่าจงตอบแทนไซยีอะความชั่วด้วยกับบินฮัสนะด้วยกับความดีผ้าที่เปื้อนปัสสาวะไปเช็ดปัสสาวะไม่มีสะอาดไม่มีครั้งไหนที่เอาความชั่วไปตอบแทนความชั่วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ความดีไปตอบแทนความชั่วมีการเปลี่ยนแปลงดร.สมบัติจิตหมวดจำได้ไหมครับลูกชายไปฝึกงานแล้วโดนแทงดังไปทั่วโลกนะครับขึ้นศาลดร.สมบัติบอกฉันอภัยให้กับท่านจากคนที่เป็นฝรั่งผิวสีซึ่งผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีจิตใจที่แข็งกระด้างหรืออะไรด้วยกับสภาพแวดล้อมวันนั้นเขามากอดกับดร.สมบัติแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาขอโทษแล้วขอโทษอีกในคลิปวิดีโอเนี่ยพี่น้องไปฟังดูขอโทษแล้วขอโทษอีกทำไมฉันถึงไปทำกับลูกชายของท่านซึ่งอายุห่างกันไม่กี่ปีกับคนที่ฆ่าเนี่ยคนที่ฆ่าเนี่ยจะอายุมากกว่าเป็นคนหนุ่มลูกดร.สมบัตินะครับไปฝึกงานแล้วขากลับนี่ก็โดนทำร้ายและถูกแทงจนทั้งเสียชีวิตดร.สมบัติอภัยให้ส่วนกฎหมายของอเมริกาว่าไปตามกฎหมายแต่ท่านอภัยให้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับท่านแล้วท่านอภัยตีพิมพ์นะทั้งสื่อพิมพ์นะครับแล้วก็วิดีโอถ่ายทอดไปทั่วโลกอภัยและอภัยมันไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อีกแล้วนะพี่น้องฉะนั้นในสังคมกลับมาสู่สังคมบ้านเราเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยอภัยกันถึงชอบทะเลาะกันไงทั้งๆที่นบีบอกว่าการให้อภัยก่อนเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าเขาติดหนี้เราเป็นเจ้าหนี้เขาเป็นลูกหนี้ไปทวงแล้วทวงอีกก็ดูอัลลอฮ์แบบนี้ยังไงก็ไม่ใช้ไม่ได้ล่ะเขาก็อยากจะใช้แต่ตังก็ไม่มีใช้แล้วก็ยกหนี้ให้นบีบอกว่าเจ้าหนี้ที่ยกหนี้ให้ประเสริฐกว่าทำไมนบีถึงสอนว่าให้อภัยคนรับใช้วันละ70ครั้งคนรับใช้นะคนรับใช้เราบ้านเราเนี่ยให้อภัยมากกว่า70ครั้งแล้วนับประสาอะไรกับภรรยานับประสาอะไรกับสามีนับประสาอะไรกับลูกอภัยและอภัยแต่สังคมบ้านเราไม่ค่อยอภัยกันเพราะอะไรเพราะเรามีทิฏฐิเรามีความเป็นคนไทยเยอะนะมุสลิมไทยอ่ะความเป็นทิฏฐิใครหยามไม่ได้ใครมานาซีฮัตเราไม่ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมุสลิมในประเทศไทยไม่ไปไหนองค์กรฉันต้องดีกว่าองค์กรแกใครบอกอะองค์กรใหญ่ดีกว่าองค์กรเล็กมัสยิดที่มีเงินฝากในธนาคารเยอะดีกว่ามัสยิดที่มีเงินฝากในธนาคารน้อยใครบอกนบีตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้พูด3ครั้งและชี้มาที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้ที่มันสมองว่าเออตักวาอยู่นี่ใครเก่งกว่าใครฉลาดกว่าเออใครจบสูงกว่าอัลลอฮ์รักมากกว่าไม่ใช่ครับเอาใหม่นะมีหะดีษบทหนึ่งผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยพี่น้องฟังดูนะบุคคลหนึ่งเขาทำงานในสิ่งที่เป็นชาวสวรรค์
สุดท้ายเขาลงนรกบุคคลหนึ่งที่เขาทำงานเป็นชาวนรกสุดท้ายเขาได้เข้าสวรรค์พี่น้องเข้าใจไหมผมอ่านฮะดิษอยู่นานสองนานเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหาเช็ค Google ไปหาคำอธิบายอัลฮัมดุลิลลาห์เราเห็นว่าชายคนนี้รูปลักษณ์ภายนอกชาวสวรรค์แน่ๆแต่สิ่งที่เราไม่เห็นในชีวิตของเขาเนี่ยเขากลับไปทำงานชาวนรกสุดท้ายลงนรกครับบุคคลหนึ่งที่เราเห็นว่าทำงานชาวนรกกินเหล้าเล่นการพนันสุดท้ายที่เราเห็นขี่เล่นการพนันแต่ไอ้ที่เราไม่เห็นเขาเนี่ยเขาช่วยเหลือชาวบ้านเขาไปทำดีต่อพ่อแม่มีไหมคนละหมาดห้าเวลาด่าพ่อแม่โอ้โหเยอะแยะเห็นยังอ่ะแล้วด่าพ่อแม่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กล่ะเรื่องใหญ่เขาดูแลภรรยาดีดูแลลูกดีดูแลเพื่อนบ้านเขาสอดก็เขานู่นเขาไอ้ที่เราเห็นผิดเนี่ยเรื่องเดียวแต่ที่เหลือไอ้เจ็ดไอ้เก้าเรื่องที่ดีปรากฏว่าเราไม่เห็นน้ำหนักเนี่ยในวันกิยามะห์เรื่องดีมันหนักกว่าวันนี้อย่าไปว่าใครว่าแกเป็นชาวนรกอย่าโดยเด็ดขาดเพราะนั่นคือตาที่เราเห็นตอนนี้แต่ลับหลังของเราเขาอาจจะละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนก็ได้นะเราเองต่างหากอ่ะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเห็นเขาทำผิดอ่ะทำ3วัน7วันแต่ในชีวิตของเขาทำแค่2หนเท่านั้นตอนที่มะกับปะเขาตายแต่เราสูบบุหรี่ทุกวันวันละ220มวนถามว่าถ้ามาติ๊กกันนะความผิดใครผิดมากกว่าในขณะที่เราด่าเขาเนี่ยเราสูบบุหรี่เนี่ยแหละวัน20มวนนะปีนึงกี่มวนนะแต่เขาทำผิดเนี่ยในชีวิตของเขาแค่2ครั้งผิดสิทำผิดไม่มีใครบอกไม่ผิดแต่เขาทำผิดแค่2ครั้งและวันใดวันหนึ่งถ้าเขามาเรียนรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเขาเตาบ้าตัวล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้สิ่งที่เขาทำอัลลอฮ์ลบอีกเห็นยังผมจะสอนยังไงสอนอีกกี่ปีที่จะให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจว่ามุสลิมต้องเป็นแบบนี้มุสลิมต้องเป็นแบบนี้และมุสลิมจะต้องรักกันเป็นญะมาอะห์ส่วนความขัดแย้งมีได้ไหมผมจะนี่เวลาหมดแล้วนะเนี่ยทำไมที่รามคำแหงเวลาเร็วจังที่นี่ละหมาดซุบฮ์กี่แล้วกันอ่ะสองใช่ป่ะเออเหมือนน้องจอกนะอัลลอฮ์อิซาฮากะมัลฮากิมุฟัจตะฮะดะเมื่อฮาเกมผู้รู้เขาตัดสินฟัจตะฮะดะเขาก็ไปค้นคว้ามาซุมมาอัซอบะฟะละฮูอัจรอนเขาก็ตอบถูกนบีบอกเขาได้2ผลบุญว่าอิซาฮากะมาฟัจตะฮะดะแล้วเขาถูกถามปัญหาแล้วเขาก็ไปต่อหาคำตอบมาฟัจตะฮะดะไปเปิดตำรามาซุมมาอัคตออะแล้วเขาตอบผิดฟาลาฮูอัจรุนเขาได้1ผลบุญนั่นเขาตอบผิดยังได้1ผลบุญ1ผลบุญก็คือฟัจตะฮะดะที่เขาพยายามพี่น้องจะว่าไงวันนี้เราทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะในสิ่งที่อุลามาเนี่ยเขาฟัตวาแล้วเราก็ไปยึดอุลามาท่านนั้นเราก็มายึดอุลามาอีกท่านหนึ่งและตอบไม่เหมือนกันสมมุติว่าอุลามากอตอบถูกเขาได้2ผลบุญอุลามาขอตอบผิดได้1ผลบุญก็ยังได้ผลบุญมันก็เลยคุยกันว่าเรื่องความประเสริฐมากประเสริฐน้อยอ้าวแล้วเถียงกันทำไมอะครับแล้วทะเลาะกันวัยรุ่นก็จะถามเพื่อในเมื่อมันมีความประเสริฐมากมีความประเสริฐน้อยมันไม่ได้เรื่องว่าอันนี้คือไม่มีในอิสลามเอ้าถ้าเราไปทำแบบไปกราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตเราไปเรียนแบบต่างศาสนิกอื่นในเรื่องของศาสนาลอยกระทงก่อไปสงกรานต์ก่อไปไอ้อย่างนี้เนี่ยมันแน่นอนไม่มีใครฟัตวาว่าได้แต่บางเรื่องมันฟัตวาได้อย่างเช่นการอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยมันเป็นซุนนะห์ในละหมาดจะค่อยจะดังว่าไปละหมาดตะเวะจะ8หรือ20ไม่มีปัญหาพี่น้องฮารอมัยนะครับมักกะห์มะดีนะห์ละหมาด20นั่นคือมัสยิดที่ดีที่สุดบนโลกดุนยาฮารอมเนี่ย 100,000 เท่าถ้ามะดีนะห์เนี่ย5
1,000 เท่าถามว่าทำสิ่งที่ผิดเหรอใช่ปะเราจะได้คิดนะครับเราได้คิดอ่ะหะดีษสุดท้ายกันแล้วกันนะครับไหนๆเตรียมมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้ถามหลังจากนี้เนาะลายุซัลลิยันนะอะฮาดุนอัลอัสรออิลลาฟีบานีกุรอยซอปรากฏว่าคนหนึ่งนะครับนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยให้ไปละหมาดนะละหมาดอาซัดเนี่ยนะฟีบานีกุรอยซอคือจะมีพม่ากลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่บันีกุรอยซอนบีก็บอกว่าพวกท่านนะไปถึงบันีกุรอยซอให้ละหมาดอาซัดฟาดดะระกาบะดอฮุมบะดะฮุมุนอัสรออัสรุฟิสตอรีกปรากฏว่าในระหว่างทางก่อนถึงบันีกุรอยซอซอฮาบะละหมาดก่อนฉันละหมาดอาซัดเพราะเข้าเวลาแล้วฟากอละบะดุฮุมลานุซอลลีฮัตตานะติยาฮาแต่ซอฮาบะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันไม่ละหมาดเพราะว่ายังไม่ถึงบันีกุรอยซอเข้าใจเรื่องใช่ไหมฮะวากอละบะดุฮุมบันนุซอลลีซอฮาบะที่ละหมาดระหว่างทางก็บอกว่าที่นบีบอกว่าให้พวกเราไปละหมาดที่ที่อะไรบันีกุรอยซอเนี่ยหมายความว่าให้เราเร่งฝีเท้าไปที่นั่นให้ทันเวลาละหมาดอาซัดไม่ใช่หมายรวมว่าถ้าถึงเวลาละหมาดอาซัดแล้วเนี่ยไม่ต้องละหมาดอาซัดระหว่างทางปรากฏว่าเรื่องนี้ถึงหูท่านรอซูลท่านรอซูลไม่ได้ตำหนิซอฮาบะที่ไปละหมาดที่บันีกุรอยซอละหมาดอาซัดเพราะให้เหตุผลว่าเชื่อฟังนบีซอฮาบะอีกกลุ่มนึงละหมาดอาซัดกลางทางโดยให้เหตุผลว่าเมื่อเข้าเวลาละหมาดแล้วก็ต้องละหมาดนบีบอกว่าถูกทั้งคู่นี่ซอฮาบะเขาขัดแย้งกันแต่เขาทะเลาะกันไหมเขาทะเลาะกันไหมเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่เป็นความขัดแย้งใช่ไหมเป็นความขัดแย้งแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะซึ่งกันและกันซอฮาบะห์นี่ขัดแย้งกันด้วยซ้ำแต่ว่าทะเลาะกันไหมฉะนั้นเรื่องความเห็นเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์แต่จะต้องไม่ออกจากกรอบของอิสลามไม่ใช่ผมบอกว่าอ้อปัสสาวะของมนุษย์ไม่ใช่นายิสอันนี้พี่น้องด่าผมเลยนะเพราะมันไม่ใช่ไงมันเป็นนายิสถ้าตราบใดที่ไม่ออกจากกรอบตราบใดก็ตามที่มันมีหลักฐานมาค้ำยันอ้างอิงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็อยากจะฝากพวกเราว่าความสามัคคีความรักเนี่ยมันต้องอยู่ในชุมชนของเราในสังคมของเราเราขัดแย้งกันได้ไหมไม่มีปัญหาแต่เราไม่ต้องทะเลาะกันสิใช่ไหมโต๊ะครูกับโต๊ะครูก็มานั่งคุยกันเอานี้นะฉันเห็นอย่างนี้นะเอาท่านเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาไม่เป็นไรต่างคนต่างทำนะทำนองนี้เป็นต้นนะครับมีเวลาเดี๋ยวจะน้อยให้พี่น้องได้ถามนะครับพี่น้องท่านใดที่มีคำถามเนาะนะ1ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะที่นี่เร็วเนาะเวลาเนาะ นะเจ้าของบ้านถามนะครับฮัจญีอิบราฮีมนะฮะทั้งบ้านนี่ทางโซเชียลเนี่ยมาอัพด้วยนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะไปดูได้นะครับอ๋อครับอ่ะโอ้โหคำถามนี่ยอดจริงๆเขามีการบอกกันนะครับว่าหลังจากละหมาดวันอีดินอัฎฮาเสร็จแล้วคุตบะห์เสร็จแล้วให้ไปกุโบร์แล้วก็จะได้ผลบุญเท่ากับตายชะฮีดอันนี้ผมต้องอธิบายใหม่ก่อนวันอีดอัฎฮาเนี่ยหรือวันอีดฟิตรีเนี่ยเราจะเป็นวันอีดเป็นวันอะไรครับเป็นวันรื่นเริงซึ่งเมื่อเป็นวันรื่นเริงแล้วเนี่ยศาสนาไม่ใช่ให้เราไปเศร้าคือไม่มีหะดีษหรือตัวบทหรือหลักฐานใดเลยที่นบีหรือบรรดาซอฮาบะห์หรือสลัฟฟุสซอลและสั่งให้เราเนี่ยไปเยี่ยมกุโบร์ในวันอีดซุนนะในวันอีดทั้งสองไม่มีหลักฐานใดเลยที่บอกว่าให้เราไปเยี่ยมกุโบร์ในวันอีดอันนี้แน่นอนมากๆนะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่า
เมื่อไม่มีหลักฐานแล้วจะมาอ้างหลักฐานว่าได้ผลบุญตายชะฮีดอันนี้เป็นการกุหะดีษขึ้นมาอีกเป็นการกุคำสอนขึ้นมาอีกซึ่งไม่สามารถที่จะทำได้แล้วการที่อ้างโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้ให้ประชาชนเข้าใจความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดนะนะถ้าไม่เจตนานะฟังเข้ามาอีกทีก็มีความผิดแต่ว่าตัวเองก็จะมีบาปน้อยหน่อยแต่ถ้าตั้งใจบอกตั้งใจพูดอันนี้หนักเลยนะไม่มีครับว่าจะได้พากุลบุญเพราะเนื่องจากว่าวันอีดนบีไม่เคยไปที่กุโบสซอบะก็ไม่เคยไปที่สำคัญไม่ได้ส่งเสริมให้ไปด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นวันอีดวันรื่นเริงซึ่งวันรื่นเริงเนี่ยไปกุโบสไม่ได้เขาอ้างบอกว่าอาจารย์ครับเนื่องจากว่าผมก็จะไปเยี่ยมปะมะในวันอีดผมก็เลยบอกว่าเอาใหม่การไปเยี่ยมกุโบสเนี่ยไปเพื่ออะไรไปรำลึกถึงความตายและรำลึกถึงวันอาคิเราะห์นบีบอกไม่เกี่ยวเลยว่าต้องไปรำลึกถึงปะต้องไปกุโบสอ้าวจะขอดุอาให้ปะขอที่บ้านก็ได้ครับขอที่ออฟฟิศก็ได้ขอที่มัสยิดก็ได้ขอที่ไหนนั่งรถขับรถไปนะและขณะขับอยู่ขอดุอาให้ปะของเราในกุโบสได้ไหมได้เพราะเงื่อนไขการขอดุอาให้คนตายไม่ใช่ต้องเข้ากุโบสเข้าใจยังเออแต่นบีไปกุโบสเพื่อรำลึกถึงวันอาคิเราะห์รำลึกถึงความตายนี่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับมีเขียนก็ได้นะครับเขียนอยากได้หลักฐานที่ว่าเราทำอามาลอิบาดะห์เราได้กับตัวเราและพ่อแม่ของเราและปู่ย่าตายายของเราครับในอัลกุรอานในซูเราะห์บะเคาะเราะห์บอกว่าละนาอะมาลุนาละกุมอะมาลุกุมนี่หลักฐานหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าการงานของเราสำหรับเราการงานของพวกท่านสำหรับพวกท่านไม่เกี่ยวกันนะครับเอาใหม่นะเอามันแต่ละคนนะของฮัจญีอิบรอฮีมเป็นของฮัจญีนะภรรยาก็ไม่เกี่ยวภรรยาทำผิดก็รับความผิดเราความผิดก็รับความผิดแต่ถ้าเราเห็นความผิดเราเตือนซึ่งกันและกันนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าความผิดของใครลูกทำผิดก็เป็นของลูกนบีบอกว่าฟาติมะตอนนี้ลูกจะให้ป้าเนี่ยสอนอะไรบอกอะไรป้าได้นะบนโลกดุนยานี้นะส่วนเรื่องอาคิเราะห์นี่เป็นไงยาวมายาฟิรุนมัตอุมินอาคีวะอุมมิฮิวะบีวะซอฮิบะติฮิวะบานีพ่อแม่ญาติพี่น้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเห็นไหมนี่นะอีกหะดีษหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกตัวบทหนึ่งนะครับอีกหะดีษหนึ่งมีชายคนหนึ่งอินนารอยุลันนะครับอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งมาหานบีแล้วก็บอกกับนบีบอกว่าอินอุมมีแท้จริงมะของฉันเนี่ยอุฟตุลิตัตตายกระทันหันเสียชีวิตกระทันหันแต่ถ้านางจะสั่งเสียเนี่ยนางจะสั่งเสียกะลีมัตนางจะสั่งเสียให้ซอดากอตเราตะกัลละมัตถ้านางจะสั่งเสียนะนางจะสั่งเสียต่อซอดากอตให้นางจะสั่งเสียให้ซอดากอตทีนี้ลูกเนี่ยมาดูใจนางดูใจแม่ไม่ทันก็เลยถามท่านนบีว่าลาฮาอัจญรุนนางจะได้ผลบุญไหมหากว่าแต่ซอดักตูอันฮาถ้าฉันเนี่ยซอดะกอฮ์แทนนางก็ละนะอัมนบีบอกได้ฉะนั้นหะดีษบทนี้บอกตามที่ฮะจีอิบราฮิมถามนะคือว่าถ้าเราขอดุอาให้ผู้ตายถึงผู้ตายถ้าเราทำบุญอย่างเนี้ยวันนี้เลี้ยงนะอะไรล่ะขนมปังแกงผลไม้นี่น้ำใครเลี้ยงวันนี้แล้วก็เนียนให้กับผู้ตายได้เลยในกุโบสได้เลยครับด้วยกับหะดีษบทนี้นะครับอิหม่ามมุสลิมบันทึกหะดีษซอฮีฮ์นะครับลูกขอดุอาหรือไม่ขอดุอาถึงผู้ตายได้เลยครับฮะจีอิบรอฮีมรู้ไหมฮะว่าป้ามะที่เราตายวันนี้ฮะจีอิบรอฮีมเนี่ยจัดบรรยายป้ามะได้ด้วยนะครับที่ตายไปทำไมอ่ะเพราะลูกทำความดีไงวันนี้ใครเลี้ยงอาหารถึงแม้ว่าไม่เนียนให้พ่อแม่ถึงพ่อแม่เพราะลูกทำความดีแต่ถ้าลูกขอดุอาด้วยอันนี้มุสตยาบอันนี้มุสตยาบนะฉะนั้นมุสตยาบหมายถึงว่าไม่มีฮิญาบกั้นเลยถ้าลูก
ที่ซอลและขอดุอาให้กับพ่อแม่เอานะไหนๆมาทางนี้นะมีชายคนหนึ่งเลื่อนสถานะในสวรรค์ขึ้นไปอยู่ชั้นบนสวรรค์เนี่ยมี100ชั้นปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมาถามยาอัลเลาะห์ฉันเนี่ยถูกเลื่อนขั้นในสวรรค์ได้ไงอ่ะทั้งที่ฉันอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทำอามันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ละก็มีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่าบิสติกฟาริวาลาดิกะลากะเพราะลูกของท่านได้ขออภัยโทษให้แก่ท่านปะมาของเราในอดีตเรียนน้อยใช่ป่ะใช่ไหมฮะยิบรอฮีมถูกไหมเนี่ยเราขอดูอาให้ท่านยาอัลเลาะห์ขอยาอัลเลาะห์จะยกมือไม่ยกมือไม่มีปัญหานะครับยาอัลเลาะห์ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้ปะมาของฉันแกเรียนน้อยสมัยก่อนไม่ค่อยมีวิชาการโต๊ะครูก็น้อยแต่ว่าวันนี้ฉันมีชีวิตอยู่ฉันได้เรียนรู้แล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อภัยโทษต่อพ่อแม่ของเราวันกิยามะห์อัลเลาะห์รับดุอาของลูกพ่อแม่ของเราจากอยู่สวรรค์ชั้นล่างไปอยู่ขึ้นชั้นบนหรือจากถูกลงโทษในนรกนะเขาต้องถูกลงโทษในนรกเนี่ยไม่ถูกลงโทษขึ้นมาที่สวรรค์เลยฮะดีษซอฮีฮ์นะครับฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยขอดุอาให้พ่อแม่ถึงพ่อแม่บิสติกฟารีขออภัยโทษอินชาอัลเลาะห์ถึงพ่อแม่เลยนะเจ้าของมุสลิมผู้เช่าไม่เป็นมุสลิมมีที่ให้เขาขายของชำและมารู้ภายหลังว่าขายเหล้าจะต้องทำอย่างไรนะครับคำถามนี้ดีนะมุสลิมให้เซเว่นเช่าที่ขายได้ไหมครับเราให้เช่าที่เขาขายร้านของชำนี่มันอาจจะไม่ใช่เซเว่นก็ได้ใครกันแหละในกอในขอไม่ใช่มุสลิมปรากฏว่ามารู้มาขายเหล้าทำยังไงครับเริ่มต้นบอกเขาก่อนว่าในสัญญาเนี่ยห้ามขายสิ่งที่ต้องห้ามนะเราไม่ให้ขายนะเหล้าบุหรี่เนี่ยไม่ให้ขายนะพี่น้องรู้ไหมว่าเซเว่นที่ภูเก็ตบางเทาไม่มีเหล้าไม่มีหมูขายเซเว่นเขามาขอใช้สถานที่เช่าที่ของมุสลิมอิหม่ามประชุมกันเลยลูกยะมาอะฟันธงเลยบอกว่าไม่อนุญาตถ้าขายเหล้ากับหมูสุดท้ายเซเว่นไปคุยกับผู้บริหารตอบกลับมาว่าได้แล้วเซเว่นนี้ผมเข้าไปแล้วผมไปถามพนักงานเองผมก็แกล้งถามทำไมไม่มีเหล้าหมูขายเขาบอกอ๋อชุมชนนี้เขาไม่ให้ขายค่ะเออเรามีอำนาจต่อรองที่เราใช่ไหมห้องเช่าเราใช่ไหมเราต้องออกกฎเลยว่าห้ามของฮารอมนะเหล้าเบียร์บุหรี่หมูไอ้พวกนี้ไม่ได้นะเขาบอกอ่ะตกลงให้เช่าถ้าไม่ตกลงไม่ให้เช่าริสกีมาจากอัลลอฮ์มาจากเขาถ้าไม่มีใครเช่าก็ไม่มีใครเช่าแต่ถ้าจะมาเช่าขายของฮารอมไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องตอนเนี้ยพี่น้องออกมาเนี่ยตอนคลอดออกมาเป็นทารกใครมีสร้อยคอทองคำ5บาทติดมาด้วยมีไหมนี่กะทั้งหลายเนี่ยแล้ววันนี้มีอะไรมีบ้านมีที่ดินมีรถเอ้าแม่ผมไม่เป็นไรละพอตอบไปแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีเราอย่างมหาศาลนะไม่ต้องซีเรียสนะครับพี่น้องครับอย่าจากกันหรอกครับเดี๋ยวไปตอบในเฟซบุ๊กนะมีคำถามอีกไหมครับยังเหลืออยู่อีก10นาทีนี่ผมปล่อยให้ถามเยอะแล้วเนี่ยยกมือก็ได้ครับพี่น้องเขียนถามมาก็ตอบไปนะครับมีไหมครับที่นี่ถามน้อยเนาะถูกต้องฮะที่ยกก็ถูกแล้วฮะที่ไอ้ฟื้นฟูนักคุณนะครับมันอะไรนะมันซันนะมันซันนะสุนตันใช่ครับใครที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีคนที่ฟื้นฟูสุนนะคำว่าสุนนะหมายถึงอะไร
หมายถึงสิ่งที่นบีพูดนบีกระทำนบียอมรับและอีกอันหนึ่งก็คือนบีทิ้งเนี่ยเป็นสุนนะนบีเช่นละหมาดยะนาซามีอาซานก่อนไหมไม่มีนบีทิ้งไม่มีอาซานแล้วเราไม่อาซานก่อนละหมาดยะนาซานั่นแหละสุนนะนบีนั้นสิ่งที่เป็นสุนนะนบีทั้งหมดถ้าเรามาฟื้นฟูอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญสำหรับเราในการยืนหยัดและในการปฏิบัติตามอะไรบ้างล่ะที่เป็นฟื้นฟูสุนนะทั้งหมดเลยไม่ว่านบีพูดนบีกระทำยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านนบีบอกว่าให้ทำแกงและใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ตักไปให้เพื่อนบ้านถ้าใครทำอย่างนี้นะเนี่ยฟื้นฟูสุนนะนบีทางด้านสังคมเป็นสุนนะนบีของเราเนี่ยใส่น้ำเยอะแต่น้ำเนี่ยตักให้เพื่อนบ้านแต่เนื้อกุรบานเนี่ยอยู่บ้านเราเอาเนื้อตักให้ด้วยนะสองนบีบอกลาตะกีรอนนะอย่าดูถูกบินมะรูฟิชัยอาความดีเพียงเล็กน้อยเราตันกออาคอกะบีวะจะหินตอนกินเจอพี่น้องของเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่สุนนะนบีเราเข้าใจว่าสุนนะนบีเนี่ยเฉพาะเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรื่องอิบาดะห์นี่ชัดเจนนบีละหมาดอย่างไรนบีตักบิดนบีอ่านยังไงอันนี้สุนนะนบีต้องฟื้นฟูนี่เรื่องอิบาดะห์แต่มีสุนนะในเรื่องมุอามะลาตในเรื่องของสังคมที่เราก็ต้องฟื้นฟูการทำดีต่อเพื่อนบ้านการเจอผู้คนแล้วก็ให้สลามนบีบอกว่าเวลาเจอกันให้สลามจับมือกันผู้ชายจับมือผู้ชายผู้หญิงจับมือผู้หญิงหรือว่าเขาเป็นไม่ใช่มะห์รอมเขาเป็นมะห์รอมกันเขาจับมือกันกูฟิรอลาฮูมาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาทั้งสองฮัตตายัฟตาริกอจนกว่าเขาจะปล่อยมือนี่สุนนะนบีนะครับและถ้าไม่เจอเขานานมากเลยเนี่ยเราก็อบกอดเขาเป็นสุนนะนบีนบีบอกว่าให้สลามอัฟชุสลามที่คนที่มันตะริฟว่ามันลำตะริฟไม่ว่าท่านจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามให้สลามเขาเนี่ยฟื้นฟูสุนนะไปส่งไปรับคนทำฮัจญ์เนี่ยเจอพี่น้องเราใส่หมวกกะปิยอใส่โต๊ะใส่เห็นแล้วเป็นมุสลิมแน่เขาบันไดเลื่อนลงมาเราขึ้นเพราะว่าบันไดเลื่อนของสุวรรณภูมิมันยาวมากนะบางยี่สามไม่กุ้มการให้เป็นสุนนะเขาต้องรับเพราะการรับเป็นวาญิบเห็นยังนี่คืออิสลามฉะนั้นใครที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีอัลลอฮ์จะให้ภาคผลบุญอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพวกเราเคยถือศีลอดวันจันทร์ก่อนพุทธหัสไหมครับนั่นแหละแล้วมีใครถามบอกถือศีลอะไรถือสุนนะนั่นแหละพี่น้องฟื้นฟูสุนนะนบีล่ะนี่ไงสุนนะนบีจันทร์กับพุทธหัสหรืออายามุนมะบีด13 14 15ของเดือนอาหรับ3วันติดต่อกันนี่คือการฟื้นฟูไปถึงที่มัสยิดแล้วก็อาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จเราก็เข้าไปละหมาดเราเข้าไปละหมาดเสร็จเขาถามละหมาดอะไรละหมาดตะฮิตุนมัสยิดหรือเราอาจจะละหมาดสุนนะหลังอาบน้ำละหมาดพอเราละหมาดตะฮิตุนมัสยิดเสร็จแล้วเราก็นั่งสมมติว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่มีละหมาดสุนนะก่อนละหมาดเช่นละหมาดมักริบละหมาดอิชานี่ไม่มีใช่ไหมพอเขาอาซานเสร็จปั๊บเราก็ยืนขึ้นละหมาดอีก2รอกาตคนข้างๆถามบางยีกี่ละหมาดอะไรเห็นละหมาดตะฮิตุนมัสยิดไปแล้วอ๋อฉันละหมาดระหว่างอาซานกับอีกอมะฟื้นฟูสุนนะมั้ยเนี่ยง่ายๆเลยงั้นใครที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีเอาผลบุญไปเลยอย่างมหาศาลแล้วใครที่ทำตามเราอีกเขาก็ได้ผลบุญมันดัลละอาลาค่อยรินไงใครที่บ่งชี้ในเรื่องความดีเขาก็จะได้ความดีกับมิสลิฮีความดีเหมือนกับคนแรกที่ทำนบีบอกว่าผลบุญไม่ลายังกุสไม่ลดหย่อนไปกว่ากันเลยนะฉะนั้นใครที่ทำสุนนะนบีแบบฉบับของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องสังคมที่เป็นสุนนะของท่านนบีนบีเนี่ยเข้าห้องน้ำซ้ายออกขวาใส่รองเท้าขวาถอดซ้ายก่อนเวลาเข้าบ้านบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลเลาะห์พอเข้ามาแล้วเนี่ยชัยฏอนไม่เข้ามากับเราปิดประตูหน้าต่างก่อนนอนให้กล่าวบิสมิลลาห์พอประตูบานไหนก็ตามที่กล่าวบิสมิลลาห์นะแล้วก็ปิดนะชัยฏอนเข้าไม่ได้นี่สุนนะนบีก่อนนอนนบีทำไงก่อนครับ
อาบน้ำละหมาดก่อนนะอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดถ้าใครต้องการจะอาบน้ำละหมาด2รากัตได้ไหมได้ละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดโอ้นี่ยังได้อีกแล้วก่อนเนี่ยนบีบอกว่าก่อนนอนเนี่ยให้ปัดที่นอนอย่างดีนะให้ปัดที่นอนต้องปัดที่นอนอย่างดีเลยนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีงูเงี้ยวหรือสัตว์อะไรอยู่ก็ได้เนี่ยนอนตะแคงขวาก่อนล้มตัวนอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะฮยาวะมูตุหรือวะมูตุวะอะฮยาได้หมดระหว่างนอนก็อ่านสามกุนแล้วก็อายะห์กุรซีอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ชัยฏอนให้ยินเนี่ยปกป้องไม่ให้ยินมาครอบงำเราดูสิว่านี่ซุนนะห์ตีสามตื่นขึ้นมาไม่ใช่มาดูตู้เซฟอ๋อยังอยู่นอนต่อไม่ใช่ตื่นมาอาบน้ำละหมาดมาละหมาดซุนนะห์สองรอกาตอย่างน้อยนะตะฮัจญุดเนี่ยละหมาดวิทย์อีกหนึ่งจบแล้วก็นอนต่อเนี่ยได้ซุนนะห์ไก่ขันตอนที่นี่ไม่รู้มีได้ยินเสียงไก่หรือเปล่าไม่ทราบนะขันทุกเวลาเลยอ่ะทุกเวลาเลยนะ แต่นบีบอกว่ายาลาตาซุบูดีกะยาดาไก่เพราะไก่ทำไมตูกิดูลิศละเพราะไก่ปลุกให้ละหมาดละหมาดตะฮัจญุดถ้าจะด่ามันไม่ต้องเลี้ยงมันนั้นไก่ขันก็คือไก่เห็นมาลาอิกะห์นบีบอกว่าเขาอุลามะห์เขาเถียงกันว่ากลางวันหรือกลางคืนอุลามะห์บางคนบอกกลางคืนอุลามะห์บางคนบอกว่าทั้งกลางวันกลางคืนแต่กลางคืนก็มีน้ำหนักกว่านะเพราะไก่ขันเนี่ยขอดุอาฝนตกขอดุอาเพราะดุอามุสตะยาบตอนนั้นไก่ขันขอดุอามุสตะยาบตอนครับยาซากัลลอฮ์ครับโอ้อันนี้คำถามดีมากได้ครับได้ครับเวลานี้บ้านเราจะทำงานเรื่องอาหารในต่างๆจะต้องทำหั่นยาซีนอะไรครับครับเราจะสมควรจะเข้าไปร่วมกับเขาไหมโอ้คำถามดีฮะกรณีที่ทำบุญเนี่ยแยกประเด็นก่อนการทำบุญให้คนตายได้ไหมได้ป่ะตะกี้ที่ผมยกหะดีษไปได้แต่มีเงื่อนไข2ข้อเชคมินบาสอุลามาเนี่ยเขาตั้งเงื่อนไขไว้2ข้อทำบุญให้คนตายถึงคนตายแต่มีเงื่อนไข2ข้อ1จะต้องไม่มีพิธีกรรม2จะต้องไม่กำหนดวันเช่นตายไปแล้ว3วันทำตายไปแล้ว7วันทำตายไปแล้ว40วันทำตายไปแล้ว100วันทำอันเนี้ยไม่มีประการต่อมาต้องมีพิธีกรรมก่อนอย่างที่ฮะดีษอิบรอฮีมถามเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าเป็นการอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในศาสนาอันนี้ไม่อันนี้เชคมินบัตตอบเคลียร์หมดเลยเรื่องนี้เนี่ยเลี้ยงอาหารวันนี้มีพิธีกรรมไหมเนี่ยแล้วกำหนดไหมต้องเลี้ยงวันนี้ก็ไม่มีอีกเลี้ยงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเนียดให้คนตายถึงคนตายครับฉะนั้นที่บอกว่ามีการทำพิธีกรรมก่อนขณะที่เอาอาหารมาตั้งหรือกำลังทำอาหารแล้วเรามีพิธีกรรมก่อนอันนี้ไม่อนุญาตเพราะนบีก็ไปกินบุญนะแต่นบีเนี่ยรีบไปกินเสร็จแล้วก็กลับขอดุอาให้เจ้าของบ้านจบไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นอันนี้ซุนนะห์นบีแท้เลยนะอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมฟีมาลอซักละฮุมวะทัมมุมฟักฟิดละฮุมวะทัมฮุมขอดุอาให้กับเจ้าของบ้านเสร็จแล้วนบีบอกกินเสร็จต้องรีบกลับเพราะเขาจะได้ล้างจานและเวลาไปเนี่ยให้ไปเจียดเวลานัดเช่นเขานับ10โมงเช้าไปให้อีก5นาที10โมงใช่ไม่ใช่8โมงไปนั่งแล้วไม่ใช่8โมงเช้าไปนั่งเจ้าภาพเอ้าไหนพริกเอาไหนน้ำปลาอันนี้หัวหอมนะพอมาหาถามหาเราขอหอมหน่อยเล่นมุกอีกหอมข้างซ้ายหรือข้างขวาเฮ้ยไม่ใช่หอมตรงนั้นแม่มาเล่นมุกอีกต่างหากเสร็จแล้วแขกที่มาเนี่ยเห็นเราเนี่ยเราก็อายสิใช่ป่ะเราจะของบ้านแต่นัดกี่โมงนับ10โมงมาเจียดเวลานี่ซุนนะห์นบีเนี่ยแบบฉบับนบีเราไม่ค่อยบอกกันนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอย่าไปก่อนเวลาเยอะและกินเสร็จปั๊บทักทายเจ้าภาพนิดหน่อยแล้วขอตัวกลับเจ้าภาพเขาก็ได้กวาดให้ทำความสะอาดบ้านเขาแล้วก็ล้างหม้อล้างไหว่าไปนะฉะนั้นตอบกับฮะจีอิบรอฮีมได้เลยนะครับว่าไม่สามารถไปร่วมได้นะครับครับผมแต่ผมแยกประเด็นแล้วว่าแต่เจ้าของบ้านกับเราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ถูกไหมพูดจาปลาใสเหมือนเดิมแต่ทำงี้เฮ้ยยิ่งอายุใกล้กันนะเฮ้ยนายอันนี้ขอนะก็นายยังยึดอย่างนี้อยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรนะบอกนายก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ฉันขอคือไม่มาร่วมแต่เรื่องอื่นทำถูกฉันร่วม
แต่ความเป็นพี่น้องก็ยังเหมือนเดิมไอ้ถ้าอยู่กันแบบนี้อยู่ได้แต่ว่าต้องเตือนเวลาเตือนเนี่ยเราเตือนด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะดีที่สุดคือนายก็อายุจะกลับไปหาอัลเลาะห์กันไม่รู้เท่าไหร่แล้วลองไปอ่านดูนะไปศึกษาดูให้ดีนะเนี่ยเราก็เตือนกันอย่างนี้นะครับเข้าใจเนาะได้ครับไปงานเนี่ยแหละจะไม่ร่วมพิธีกรรมหรือได้ไหมครับคือถ้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่แล้วก็คือไปให้ล่าเลยไปให้ล่าบางทีงานแต่งเขายังมีพิธีกรรมเลยใช่ป่ะมีโหมีนาเสฟนี่หนักเลยหนักข้อเลยนะอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยบอกถึงขนาดนี้เลยนะว่าทำมาบ้านเจ้าภาพแล้วไปเจอรูปภาพคนนะให้เดินออกเลยอิหม่ามชาฟีอีเองนะครับนี่ขนาดไหนเนี่ยซอฮาบะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะซอฮาบะมาถึงเขาเลี้ยงกลับมาเสร็จโอ้โหเจอรูปภาพในบ้านก็ไม่เข้ากลับซอฮาบะด้วยกันก็วิ่งไปต่างบอกทำไมกลับเพราะมีรูปภาพแกก็บอกว่าภรรยาเขาอยากแต่งงานไว้นั่นแหละให้เอาออกนี่เขาขนาดนั้นแต่บ้านเรานี่นะรูปเต็มตัวเลยนะงานนิกาห์เนี่ยนะไปตั้งในสุเหร่าเลยนะรูปแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วเราก็มาดูการ์ดวันนี้งานนิกาห์ไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วเขาไปโอบกอดตรงไหนอ่ะมันก็งงๆนะนิกาห์เนี่ยเขายังไม่นิกาห์เนี่ยไปจับมือถือแขนไม่ได้แต่เขาไปถ่ายรูปกันมาก่อนแล้วก็มาตั้งแล้วบอกว่านี่งานนิกาห์เนี่ยพ่อแม่ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยรับเยอะเลยผมถามนี่เรื่องสังคมหรือเรื่องศาสนาอันนี้ฮารอมนะตะกี้ที่ว่ากินบุญตะกี้บิดอะห์นะแต่อันนี้ฮารอมนะหนักกว่านะเออเอางั้นครับคืออันนี้ก็อย่างที่ฮะจีอิบรอฮีมพูดตะกี้มันตะชับบะฮาบิเก้ามินฟะฮัวมินหุมเราไปเรียนแบบเขาหมดเลยใช่ป่ะเราแต่งชุดเหมือนเขาแต่คุมฮิญาบเท่านั้นแต่มันรัดรูปเนาะแล้วมันยาวอย่างนั้นน่ะมันอะไรนะครับมูบาเซตและที่สำคัญอันนั้นเราเช่าเขาใช่ไหมชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ลากอย่างนั้นเห็นป่ะมันมีหลายความผิดที่เข้าไปรวมอยู่นะครับครับผมอันนี้กรณีไหนฮะได้นบีบอกว่าในบ้านเราเนี่ยนะภายใน1เดือนเนี่ยให้อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตะกี้ที่อ้างกันแหละแล้วชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านอย่างน้อยเพราะซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยถ้าเราอ่านหรือเปิดไว้ในบ้านนี่ยินชัยฏอนไม่เข้าบ้านเลยหมายถึงว่าชัยฏอนนะยินมุสลิมเนี่ยเข้าอยู่แล้วแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยหรือว่ายินกาเฟรเนี่ยไม่เข้าบ้านหรือไม่ก็อ่าน2อายะห์สุดท้ายอ่านก่อนนอนนี่ได้แต่ถามว่าให้ซุนนะห์นบีมั้ยไม่ใช่นะแต่การอ่านในบ้านการอ่านในบ้านถือว่าขับไล่ชัยฏอนดีมากครับดีมากอันนี้คำถามดีมากได้ครับอันนี้ผมขอน้ำไอ้นี่อีกได้ไหมฮะที่มีน้ำแข็งที่ไก่ร้องทั้งวันเนี่ยหมายถึงว่ามาเลยกั้งอยู่บ้านนั้นทั้งวันเลยคืออุลามะเขาพูดอย่างนี้อันนี้ดีนะเอาใหม่นะนบีบอกว่าให้ขอดุอาเมื่อไก่ขันทีนี้อุลามะเขามาขัดแย้งกันว่าไก่ขันเนี่ยกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าใช่ไหมประมาณตีสามตีสองครึ่งและไก่มันขันอันนี้เนี่ยเพราะไก่เห็นมาลาอิกะห์ถึงขันทีนี้อุลามะเขาขัดแย้งกันเอ้าเอาสูตรเดิมเอาแบบบ้านๆเลยนะแบบชัดๆเลยนบีบอกไก่ขันให้ขอดุอาไม่ได้บอกกลางวันหรือกลางคืนฉะนั้นไม่รู้ล่ะถ้าไก่คันฉันขอดูอาดะเลยอันนี้ปลอดภัยไหมดีกว่าเนี่ยการที่ได้ครับยาซากะลอครับนะฮะจะภาพมาเสิร์ฟเองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าไก่คันกลางคืนเนี่ยนั่นหมายรวมว่านั่นแหละเพราะว่าทุกคืนเนี่ยเราจะยงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาประมาณตีสามครึ่งตีสามตีสามครึ่งนะครับนั่นแหละ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 
เขาจะขันเป็นห่วงๆใช่แต่เฉพาะตอนตีสามเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮ์ลงมาอย่างฟากฟ้าแต่ที่ขันเนี่ยเพราะเห็นมาลาอิกะห์นั่นน่ะให้ขอดุอาไม่งั้นนบีไม่บอกว่าลาตะซอบลาตะซุบบุดดีกะยาดาไก่ตูกิดุลิศละเพราะไก่เนี่ยปลุกให้เรานมาฉะนั้นถ้าเป้าหมายนี้นะถ้าเป้าหมายนี้นะก็คือเป้าหมายของอะไรของการเห็นมาลาอิกะห์อันนี้แน่นอนปลุกละหมาดเนี่ยแต่โดยรวมก็คือห้ามด่าไก่ครับคือคำว่าอัลลอฮ์ลงเนี่ยหมายถึงว่าเวลาช่วงตีสามเสร็จหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของก็คือประมาณตีสามตีสองครึ่งประมาณนี้แหละครับลงในลักษณะยังไงก็นบีบอกว่าพระองค์จะลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยานั่นคืออาจจะเป็นความรู้ของพระองค์หรือว่าตัวของพระองค์เป็นศาสตร์ของพระองค์อันนั้นวัลลอฮุอะลัมเพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้หมดอยู่ตรงไหนเนี่ยล้อทรงรู้หมดอยู่แล้วครับแต่เราก็พูดตามหะดีษที่นบีบอกเวลาละหมาดจะอันตักุดัลลอฮ์นั่นแหละนั่นแหละเวลาเราทำอิบาดะห์นะให้เสมือนหนึ่งเราเห็นอัลลอฮ์แต่ที่จริงเราเห็นไหมไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราฟะอินนะฮูยะรอฮูนะครับแท้จริงเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเห็นเราอ่ะเสร็จอ่ะนี่ว่าเข้าใจหมดอ่ะได้สิไม่ต้องอายอ่ะหรอวันอีดนะที่เขาว่าละหมาดหนักนะเพราะว่าจะเป็นการทำให้คนที่ตักกะตะเกียบนี่บาปใช่ไหมครับแล้วก็กับเหมือนเราละหมาดถ้าเวลาแล้วคนที่เขาละหมาดเสร็จแล้วหมายถึงว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาใหม่ต้องแยกต้องเป็นการรบกวนต้องแยกประเด็นก่อนนะครับว่าเวลาละหมาดวันอีดเนี่ยนบีละหมาดที่ไหนก่อนเรามีละหมาดที่ทุ่งโล่งเพราะว่าจะได้คนเป็นจำนวนพันมวลหมื่นน่ะเหมือนแสนมัสยิดไม่จุวันอีดเนี่ยนบีไม่เคยละหมาดอีดที่มัสยิดแม้แต่ครั้งเดียวที่เราเคยได้ยินหะดีษบอกว่านบีเคยละหมาดอีดเนื่องจากในมัสยิดเนื่องจากฝนตกอันนี้หะดีษดออีฟ10ละหมาดอีดลงมาในปีที่2นะ8ปีนะ88 1616ครั้งละหมาดอีดเล็กอีดใหญ่16ครั้งจนกระทั่งนบีตายนะครับอยู่ที่กลางลานหมดนะมีข้อที่1ฉะนั้นเมื่อละหมาดกลางลานละหมาดทุ่งโล่งไม่มีไตฮิตุนมัสยิดไม่มีไตฮิตุนทุ่งโล่งแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยในเมืองอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาทุ่งกว้างละหมาดเขาก็ละหมาดที่มัสยิดฉะนั้นเมื่อละหมาดที่มัสยิดมันก็ไปติดฮุกมหนึ่งอิซาดะคอละฮาดุกุมุลมัสยิดะฟันยัรกะละกาตัยนีเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดจงละหมาด2รอกาตก่อนนั่งลงนะฉะนั้นสามารถละหมาดได้ส่วนเรื่องของการตักบีดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดนี้ยกเว้นการสอนนะยกเว้นเพราะนบีคุตบะแล้วก็ซอฮาบะเนี่ยนั่งมาถึงมัสยิดก็นั่งนบีให้ลุกขึ้นละหมาด2รอกาตในขณะที่นบีคุตบะนั้นเสียงคำสอนเนี่ยนะไม่สามารถไม่เป็นไรสำหรับคนละหมาดนะงั้นการตักบีดเนี่ยก็ยกเว้นครับนะยกเว้นแต่ถ้าไปถึงมัสยิดจะไม่ละหมาดได้ไหมได้ก็นั่งก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครละหมาดเขาก็ไม่ผิดนะครับนะจะได้สบายใจนะว่าครับว่าก่อนช่วงพุทธบาทวันศุกร์นะครับเขามาล่าในขณะที่คอเตกขึ้นพุทธบาทแล้วเขาละหมาดตะยาตุนมัสยิดสองละอันครับเป็นฮารอมใช่ไหมครับคอเตบเนี่ยขึ้นคุตบาแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาที่หลังแล้วละหมาดตะยาตุนมัสยิดฮารอมเลยเขาบอกไม่ฮารอมครับก็เพราะนบีสั่งให้ท่านสุไลเนี่ยลุกขึ้นละหมาดตอนที่นบีเนี่ยกำลังคุตบาอยู่แล้วท่านสุไลมาก็มานั่งเสร็จนบีบอกกุ้มอิริกะรอกาใต้นี่ให้ละหมาดสองรอกาแต่ละหมาดแบบคอฟีฟหมายว่าละหมาดแบบว่าสั้นๆกระชับอาจารย์นั่นก็ไม่เตียตุนมัสยิดนั่งฟังคุตบะห์เลยประเสริฐกว่าหรือเปล่าไม่ถ้าอย่างนั้นนบีจะไม่สั่งให้ยืนขึ้นไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเถียงกันนะเพราะว่านบีกระทำให้เห็นเองนะและบ่งบอกความสำคัญของการละหมาดไตตุนมัสยิดแม้ว่าคอเตบกำลังคุตบะห์อยู่ก็ตามอันนี้ชัดไม่ต้องคีราเพราะนบีแสดงให้เห็นเองนะส่วนใครมาบอกว่าฮารอมเนี่ยอันนี้สวนทางฟัตวาเนี่ยสวนทางกับ
สิ่งที่ท่านนบีทำนะถามเป็นไงครับถามอยู่แล้วครับโอเคนะถามอยู่แล้วเสียงไม่ถึงเนาะครับโอ้เลยแล้วเนี่ยเนาะแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงครึ่งนี่ทำดีละเลยนะครับนบีบอกว่ามันคอรยะฟีไบติฮีใครก็ตามที่ออกจากบ้านของเราออกจากบ้านของเรามานะแล้วก็ฟีตอลาวินเอมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้อาจารย์ฮัตตาฮุนมาลาอิกะปีของมาลาอิกะเนี่ยจะมาห้อมล้อมพวกเรานะครับรีดอในสภาพที่พึงพอใจนะงั้นวันนี้เรามาจากตรงไหนก็ตามบังอยู่แค่นี้นะมานี่ก็ถือว่าได้รับปีของมาลาอิกะที่หุ้มบังอยู่จนกระทั่งเรากลับอย่างบ้านของเรานี่คือคุณค่าของการเรียนศาสนานะครับได้ข่าวทางนี้ว่าทำทุกเดือนทำทุกอาทิตย์ทุกศุกร์มีไหมมีเว้นศุกร์ไหนไหมที่นี่บรรยายทุกเมื่อ2ปีที่แล้ว5ศุกร์เลยโอ้โหตอนนี้ลดแล้วลดไปเหลือ2ศุกร์ครับตรงเดินทางอ๋อดีแล้วแต่ว่ากำลังจะบอกว่าให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพี่น้องที่ดำริเรื่องนี้ก็ได้ผลบุญปะมะของฮะจีอิบราฮิมก็ได้ผลบุญนะเนี่ยถึงพ่อแม่เลยนะครับไม่ต้องขอดุอาไม่ต้องอะไรนะถึงพ่อแม่เพราะลูกทำความดีนะพี่น้องที่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันอะไรนี่ถึงหมดที่มีส่วนร่วมในสิ่งตรงนี้นะครับเราก็พาสิ่งตรงนี้แหละกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับอย่าสักการะมากๆนะมีไหมฮะหมดแล้วนะคำถามเนาะก็คุยกับฮะจีแล้วเราจะเจอกันทุกวันศุกร์ที่3เนาะอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรื่องก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องปฏิบัติด้วยเนาะสลับกันนะครับนะเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรที่เราต้องการจะรู้ก็บอกฮัจญีอิบรอฮีมแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องนะครับวันนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์